ณะพวกเราได้มาอบรมการอบรมมาจึงว่ามารับการอบรมจากครูบาอาจารย์หรือจากท่านผู้รู้ที่ได้ผ่านการศึกษาในการอบรมมาก่อนวิธีการอบรมที่เราศึกษาขณะนี้ก็ต้องจดจำเอาหลักการและวิธีการทั้งหมดนี้นำไปอบรมตัวเองให้เป็นครูบาอาจารย์ทุกองค์เป็นอุบายธรรมะแต่ละท่านบอกว่าอุบายอย่างไรธรรมะหมวดไหนปฏิบัติกันอย่างไรเมื่อท่านให้การอบรมแก่เราเราต้องจำเอาวิธีการทั้งหมดนั้นไปอบรมตัวเองอีกขั้นหนึ่งไม่ใช่ว่าฟังแล้วพอแล้วกันไปแต่นี่มันทำอะไรไม่ได้นี่ว่าเราไปสัมมนาการสัมมนาต้องมีคู่หนึ่งเป็นพยากรณ์ให้ข้อคิดให้ข้อมูลต่างๆแก่ผู้รับฟังในผู้รับฟังก็นำเอาข้อคิดหรือหลักการต่างๆนั้นไปปฏิบัติการอีกขั้นหนึ่งแค่ฟังไปแล้วก็เล่ากันไปไม่มีผลดีอะไรนี่ว่าอบรมคำเดียวเนี่ยเช่นเดียวกันเมื่อรับการอบรมไปแล้วต้องเอาอุบายในการอบรมจะได้การอบรมวันนี้มีอะไรบ้างที่เราจำได้เราไปปรับปรุงเพื่อจะไปเป็นอุบายในการแก้ไขตัวเองอบรมตัวเองให้เป็นจำฟังคนอื่นอบรมให้เราอย่างเดียวตอนนี้นั่นเป็นอีกส่วนหนึ่งเป็นนโยบายตัวนี้ที่อบรมเราอย่างเดียวนะต้องตั้งข้อแม้ว่าอบรมเราหมายถึงอะไรหมายถึงปัญญาอบรมใจมันคืออบรมถ้าปัญญาเราไม่มีในการอบรมใจได้ไหมอบรมไม่ได้ทีนี้ใจเรามันมีตัวอดตัวหนึ่งที่เป็นตัวหลักเป็นตัวนำของใจอยู่แต่ละวันแต่ละคืนตั้งแต่วันเกิดจนถึงปัจจุบันหรือตั้งแต่วันเกิดมาในโลกนี้ไปขับพันกันมาแล้วก็ตามมันในตัวหนึ่งเป็นตัวอารมณ์ใจเป็นประจำเป็นนิสัยนั่นคือกิเลสตัณหาแต่ละวันแต่ละวันกิเลสตัณหาเหล่านี้อารมณ์ใจเราอะไรบ้างมีการสอนใจเราอะไรบ้างแต่เรามาคิดส่วนนั้นทีนี้เมื่อกิเลสตัณหาอารมณ์ใจเราอยู่สอนใจเราอยู่สอนบ่อยๆเข้าสอนบ่อยๆเข้าใจเราทำเขยคือว่าค่อยใจตามคือค่อยการเฉลี่ยกันหาใจมันอารมณ์สั่งสอนเอาไว้อันนี้มันก็ดีอย่างนั้นอันนั้นก็ดีอย่างนี้สอนใจเป็นไปนี่ว่าเมื่อเฉลี่ยกันหาสอนใจอารมณ์ใจทำไมมันสอนเป็นสอนได้ตัวเองคิดหาวิธีสอนใจตัวเองทางไปทำตอนคิดหาวิธีการสอนใจตัวเองได้แต่ความคิดที่เป็นปัญญาที่ดีทำไมเราจึงหาวิธีการฝึกปัญญามาสอนใจตัวเองไม่ได้เนี่ยเป็นเราแค่ทางเดียวนี่ความคิดเราคิดเป็นทุกคนแต่ความคิดนั้นมันเข้าฝ่ายของเฉลี่ยสถานทั้งสิ้นเราต้องฝึกวิธีการคิดมาหักล้างกันให้ได้เหมือนกับว่าใจเราเป็นสาวงามสักคนหนึ่งมันมีคู่รักเทียมข้างของใจมาตลอดทันคืนที่เรียนทันหาแต่ละคืนแต่ละวันแล้วก็คิดใจให้เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนี้แต่ถึงเผลอไปไปรักท่านไปรักไม่ชอบนั้นชอบนี้มีความพอใจจะดีนั้นอยู่บ่อยทีนี้ใจจะเผลอไปหลงตามอารมณ์ของที่เรียนทันหามาตลอดใจเราแต่บัดนี้พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยให้เครื่องมือในการคิดเป็นวิธีการอบรมใจสอนใจคือธรรมะทุกหมวดทุกหมู่ไม่ใช่ว่ามารู้อย่างเดียวศึกษาธรรมะหมดนั้นก็รู้มาอย่างนั้นธรรมะหมดนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ว่ารู้เท่านั้นธรรมะเอาธรรมะที่เรารู้มาทั้งหมดมาสอนใจตัวเองที่จะนำเอาความรู้มาสอนใจตัวเองได้ต้องมีปัญญานำมาสอนใจจึงจะเป็น
อุบายของธรรมะไม่ได้ไม่จะรู้อย่างเดียวนี่คือหลักการของการปฏิบัติถ้าหลักการที่ว่ามานี่เราไม่เข้าใจส่วนนี้ก็ยากจะนำไปปฏิบัติได้งั้นต้องฝึกปัญญาเพราะว่ากิเลสตัณหาตรงนี้มันเป็นผลงานออกมาจากความเห็นผิดคือความเห็นผิดเป็นรากเหง้าข้อมูลของกิเลสตัณหาโดยประการทั้งปวงจะพูดง่ายๆว่าเป็นสายเลื่อนใหญ่หรือเป็นสะพานที่ส่งลำเลียงให้แกก็จะประตูเข้ามาบ้านได้เข้ามาทำลายหัวใจเราได้มีตัวเห็นผิดตัวเดียวเป็นเรื่องใหญ่มากจะเป็นความโลภก็ดีความโกรธก็ดีความหลงก็ดีราคะตัณหาทั้งหมดนั้นออกมาจากความเห็นผิดตัวเดียวเท่านั้นนั่นคือเป็นสะพานของกิเลสตัณหามันสร้างขึ้นมาเพื่อเอามาหาใจเราแต่เราก็ไม่มีอะไรต่อสู้ทางธรรมะก็ไม่รู้อะไรมันก็จะค่อยตามค่อยตัดกิเลสตัวนั้นไปมันทำการกิเลสทุกสิ่งทุกอย่างกิเลสปัญหาจะมันกระทิบบอกเอาให้มันได้ว่าตัวความเห็นผิดตัวนี้เป็นเรื่องใหญ่มากต้องมาแก้ไขตัวนี้ตัวความเห็นผิดตัวนี้มันให้ผลมาอย่างไรบ้างคือเราเกิดแก่เจ็บตายที่เราสวดกันเมื่อกี้เนี่ยว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะหนีพ้นความแก่ไม่ได้ความในความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะหนีพ้นจากการเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ได้ความในความตายเป็นธรรมดาจะหนีจากการตายมันนี่ไม่ได้นี่เราสวดกันเมื่อกี้แต่การเกิดแก่เจ็บตายที่เราหนีไม่ได้ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นผลมาจากอะไรเป็นผลมาจากการเกิดนะทำไมถึงเกิดล่ะเพราะว่าตัวปัญหาตัวความอยากมันเป็นชนวนหรือเป็นสื่อหรือเป็นเชื่อให้เกิดตัวเชื่อตัณหาจะให้เกิดมาจากอะไรอีกคนไปเศร้าลงไปถึงฐานใหญ่ของมันนั่นคือตัวมิจฉาคือความเห็นผิดความเข้าใจผิดความโลภอันนี้เป็นสิ่งน่าอยู่น่าอาศัยน่าคลั่งน่าชอบมีความผูกพันกันมาตัวลงว่าใจเราความเห็นผิดตัวนี้เราควรจะเป็นวางฐานของการปฏิบัติเริ่มต้นว่าในมัดแตกไปยังไงนี่คือฐานเดิมของพระพุทธเจ้าคือมัดแตกตัวนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนศีลก่อนปัญญานะสอนปัญญาก่อนศีลแต่ไม่ข้ามพุทธกาลนะสอนปัญญาก่อนสมาธิเดี๋ยวนี้เราปัญญาไม่มีในความคิดทางปัญญาไม่มีจึงมาสอนความคิดตัวเองเสียใหม่สอนปัญญาเสียใหม่เอาหลักการคิดหลักการสอนทั้งหมดไปปรับปรุงแก้ไขในความเห็นอีกขั้นหนึ่งแต่ก่อนนั้นความเห็นผิดอย่างนี้อย่างนี้เราจึงได้เกิดเจ็บตายมาถึงจุดนี้วันนี้นี่ว่าความเห็นผิดเป็นต้นเองแล้วความคิดเนี่ยมาฝึกใจให้เกิดความเห็นถูกคือสอนให้เกิดเห็นทุกโทษภัยในการเกิดเจ็บตายในวัฏสงสารมันมีความทุกข์อะไรบ้างความทุกข์ทั้งหมดเนี่ยแหละยังได้ว่าตัวทุกข์สัตว์เขาบอกทุกข์สมุทัยนี่โดดมากเราทำไมพระพุทธเจ้าจึงเอาทุกข์ขึ้นมาก่อนเพราะทุกข์มันเป็นผลของการเกิดโดยประการทั้งปวงคนทุกข์กันอยู่แล้วเหตุใดเกิดทุกข์มันมีสี่ชนิดมีมหาศาลตัวผิดย่อยของมันเป็นหลักใหญ่นั่นคือตัวสมุทัยคือการมาตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาอันนี้เป็นเหตุใหญ่ฉะนั้นตัวขันธ์ทั้งปวงที่เราว่าขันธ์เป็นทุกข์ทั้งที่ว่ามาตาตำบาทั้งก็ทุกข์จริงนะตัวขันธ์นั่นเองเกิดจากอะไรเกิดจากตัณหาด้วยกันทั้งนั้นนี่คือการศึกษาธรรมะคือศึกษาความเป็นจริงคำสอนพระพุทธเจ้าทั้งหมดนั้นโอ้เรามาประกาศศาสนาทั้งหมดนี้เอาเรื่องความจริงมาประกาศแต่เรื่องความจริงอยู่ที่ไหนเรื่องความจริงอยู่กับบุคคลในตัวของคนเองเรามาศึกษาธรรมะตามตำราต่างๆเป็นธรรมะเป็นชื่อของความจริงนี้เฉยแต่ความจริงนั้นมันอยู่ที่ตัวของเราทั้งหมดการศึกษาธรรมะมันศึกษาได้เว
รู้ได้แต่เป็นชื่อของธรรมะแต่ตัวธรรมจริงๆความจริงจริงอยู่ที่ตัวเราเราศึกษาหรือยังมันเราขาดการศึกษาตัวนี้ความจริงที่เรามีในตัวเราเนี่ยเป็นผลผิดออกมาจากอะไรมันจะความเห็นผิดนี่เราศึกษาตัวนี้เพราะว่าเราจะละกิเลสสักตัวหนึ่งเราก็ต้องศึกษากิเลสใครรู้จะละคิดตัณหาสักตัวหนึ่งก็ต้องศึกษาตัณหาให้รู้ว่าตัณหามันมีผลงานออกมาอย่างไรกิเลสมีผลงานให้เกิดมาเป็นอย่างไรบ้างนั่นคือต้องศึกษาการศึกษาเรานี่คือศึกษาจากมูลฐานอะไรจากตัวกิเลสตัวนั้นเนี่ยเป็นฐานให้เราได้คิดยังทุกข์โทษภัยของกิเลสตัณหาทั้งปวงนั่นแหละมันทุกข์อะไรบ้างคุณมันมีอะไรบ้างคือศึกษาให้เป็นคนจะละอะไรจะวางอะไรจะถอนอะไรมันต้องศึกษาในสิ่งที่จะต้องละต้องวางต้องถอนแค่ปัจจัยส่วนนั้นนี่เรียกว่าใจเราเนี่ยมันเป็นสาวงามใครก็ชอบกิเลสตัณหาน้อยใหญ่มันชอบก็นั่นชอบใจตัวนี้มันจะเป็นคู่รักคู่หัวกันมาจากไหนสายกัดสายขันมาแล้วนี่แต่ว่าตัณหาเกิดมันสอนใจจนใจลุ่มหลงข้อโมหะคือความหลงไม่ใช่ว่าใจหลงตัดกิเลสนั่นเองอนิจจาใจไม่รู้ความจริงก็เพราะกิเลสเอาเรื่องที่ไม่จริงมาสอนมันก็จะรู้หลงความจริงต่อไปเอามาศึกษาว่ากิเลสมันสอนใจเรื่องอะไรบ้างนี่มาศึกษากิเลสให้เป็นใช่ว่าศึกษาธรรมะตอนนี้มันพอมันไม่ใช่อย่างนั้นมันก็ว่าเราพวกเจ้านายเขาเนี่ยพวกทหารเนี่ยเขาจะไปฆ่าศึกสงครามต่างๆก็ตามเขาต้องศึกษาวิธีการลบข้าศึกเขาไว้ว่าข้าศึกเขาลบกันอย่างไรมาอย่างไรมีอาวุธอย่างไรบ้างมันต้องศึกษาทั้งหมดนี่ว่าการสู้รบต่างๆจะเอาชนะเขาได้ถ้าเราไม่มีการศึกษาเพื่อศัตรูไว้เนี่ยเราจะหาเอาชนะศัตรูได้อย่างไรเอาชนะไม่ได้นั่นก็ว่าเราจะเอาชนะกิเลสตัณหาได้เราต้องศึกษากิเลสตัณหาให้เป็นให้รู้ตัวนั้นคือความรู้ต่างๆก็มีอยู่นะถ้าเราไม่ศึกษาตัวนี้ประกอบเข้าจะไม่มีทางจะรู้ได้ชนะเขาได้เลยเดี๋ยวนี้กิเลสตัณหาน้อยใหญ่มันเป็นใหญ่ในหัวใจของเราทั้งหมดอยู่แล้วเราจะหาวิธีการแก้ไขตัวนี้นี่คือในภาคการศึกษาธรรมะศึกษาทั้งธรรมะศึกษาทั้งกิเลสศึกษาทั้งตัณหาเพราะสิ่งทั้งหมดมันอยู่ในใจเราทั้งหมดอยู่แล้วต้องแก้ไขตัวนี้กิเลสตัวไหนควรจะเอาธรรมะหมดไหนจะประกอบกันควรจะละกันได้จะวางกันได้จะหักล้างกันได้หรือความคิดของกิเลสมันคิดอะไรบ้างในความคิดทางธรรมะคิดอย่างไรบ้างจะหักล้างกันได้เรียกว่าเอาความคิดหักล้างกับคิดกันเองโบราณมันน้ำรวบน้ำบ่อในตรงนี้ตรงนี้เราความคิดเราไม่ค่อยจะมีแต่ความคิดกิเลสทั้งวันทั้งคืนคิดเพื่อกิเลสเห็นการกิเลสไปจากนี้มาเรื่อยมันต้องสร้างปัญหามันจะสร้างปัญหาแก่ใจมาตลอดมามันจะหาวิธีการคิดคือสร้างปัญญาขึ้นมาให้ได้ในความคิดเราเนี่ยจะให้คิดเดียวจะเป็นแนวความคิดอย่างเดียวมันต้องมาเป็นความคิดทางปัญญาบ้างทั้งตัวสังขารตัวสังขารการปรุงแต่งมันปรุงแต่งเรื่องอะไรเราต้องศึกษาวิธีการปรุงแต่งของใจเราที่เหลือเราให้ได้มันปรุงแต่งจะเรื่องอะไรขึ้นมาแล้วเนี่ยแต่เรามีความยินดีกับการปรุงแต่งเราอย่างไรบ้างเมื่อยินดีอย่างนี้เมื่อใจเราทำตามหรือทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอย่างนี้เดียวเนี่ยมันเป็นผลเกิดขึ้นมาอย่างไรบ้างเพื่อศึกษาเหตุและผลถ้ามันโยงถึงกันได้ในการศึกษาตัวนั้นว่ามันเป็นทุกข์อะไรมันเป็นภัยอะไรมันเป็นโทษอะไรต้องศึกษาตัวนี้นั่นเรียกว่าเดี๋ยวนี้เรามาฝึกความคิดต่อสู้กันความคิดของกิเลสกับความคิดฝ่ายปัญญาเนี่ยใครจะแน่กว่ากันใครจะเหนือใครใครจะคิดความจริงมากกว่ากัน
มันก็จะหาวิธีต่อสู้กันตรงนี้ทีนี้ความคิดของกิเลสเนี่ยถึงจะคิดเรื่องเดียวกันก็ตามแต่คิดคนละมุมกันแต่ว่ารูปอย่างเดียวเนี่ยถ้าความคิดของกิเลสมันคิดเรื่องอะไรเรื่องความสวยเรื่องความงามเป็นสิ่งน่ารักน่าชอบน่ากอดน่าดูดน่าชมมีลักษณะความคิดของกิเลสมันคิดไปกลับไปอย่างนั้นใจก็ฟูขึ้นฟูขึ้นเพราะหลงตันกิเลสที่มันพาให้คิดสมมติว่าอาใจน่ะเป็นตัวตัดสินที่ขาดตรงไหนว่าเอาฝ่ายปัญญามีความคิดเรื่องอะไรกับรูปตัวนี้เอารูปอย่างเดียวนั่นแหละแต่กิเลสคิดเรื่องรูปมันคิดที่มุมเนี่ยอย่างที่ว่าพอเมื่อกี้นี้คิดถึงความรักความยินดีชอบใจในการสัมผัสเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ทั้งหมดออกมาจากรูปทั้งนั้นรูปเป็นเรื่องใหญ่เนี่ยมันหลงตามตัวนั้นทีนี้ความคิดทางปัญญาล่ะคิดเรื่องอะไรเอารูปอย่างเดียวนั่นแหละเป็นคิดแข่งกันว่าใครจะคิดถูกกว่ากันถ้าความคิดทางปัญญามันคิดถูกมันจะมองว่ารูปเป็นของไม่เที่ยงอะไรบ้างความจริงหรือเปล่าในความจริงเอาความจริงมาพูดกันคิดความจริงมาพูดกันในความคิดของกระทำที่เกิดทั้งหมดเป็นความคิดหลอกใหญ่ไปหลงเฉยแต่วันนี้ปัญญาเราเปิดเผยความจริงขึ้นมาจ้ะคิดเรื่องความจริงขึ้นมาจ้ะให้ใจได้เห็นชัดๆไปว่าความจริงเป็นยังไงรูปอย่างเดียวนี่นะไม่ใช่ว่าปัญญาเราต้องคิดเรื่องความไม่เที่ยงละเรื่องรูปจะเกิดมาแต่วันนั้นจนถึงปัจจุบันนี้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างหรือรูปนี้มันเกิดมาแล้วกับสายการที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างประการต้องคิดเรื่องการเปลี่ยนแปลงของรูปนี่อย่างนี่ขึ้นหลักฐานที่รูปสิ่งย่อให้ฟังหรือปัญญาไปจะคิดเรื่องความทุกข์ที่เรื่องจากรูปมีอะไรบ้างก็ต้องคิดขึ้นมาที่มาเปิดเผยความจริงออกมาใจได้รู้เห็นว่าใจมันหลงอย่างนี้อย่างนี้มานานที่มันยึดมั่นถือมั่นว่าอันนี้เป็นตัวตนของเราทำไมพิเดียสนามันพูดอย่างนั้นแต่ตอนนี้ตัวปัญญามันตรงกันข้ามนั่นคืออนัตตาคิดทุกหมดสภาพจากตัวตนเราไปคิดอะไรก็ต้องคิดขึ้นมาหรือใจพิเดียสนาของใจมันคิดบอกว่าตัวเราแต่ปัญญาไม่ใช่ตัวเรานี่ตรงกันข้ามอย่างนี้สนามันบอกพิเดียสนามันบอกว่าตัวเราเป็นถ้าหมดเป็นหน้าที่น่าชอบน่ารักน่าได้ก็แล้วแต่แต่ปัญญาเราไปไม่ใช่สิ่งที่หมดกระโดดหน้าตาเป็นสภาพของมันเป็นอย่างนี้ถึงการเวลาก็ต้องสละกันไปวางกันไปไม่มีจิตดวงใดออกเอาร่างกายไปสู่อะไรที่ใดได้ต้องร่างกายทิ้งกับนี้ไปถึงเวลาก็จากกันไปวางกันไปแล้วการพัดภาพจากของรักของชอบใจกันไปนั่นถึงหัวใจเราจะมีความรักของเห็นร่างกายก็ตามแต่ถึงที่สุดแล้วนะแต่ร่างกายจริงๆนั่นมีใจดวงในมากเอาร่างกายไปด้วยทำไมจะทิ้งให้โลกคนนี้เต่ากับในนี้กับโลกคนนี้เนี่ยเราคิดมูลความจริงออกมามาสู้กันหักล้างกันตรงนี้เนี่ยความคิดอันเนี่ยความคิดทางปัญญาในการเปลี่ยนแปลงของร่างกายก็ดีความทุกข์เรื่องกายก็ดีทั้งหมดเอามาคิดกันเปิดเผยความจริงขึ้นมาให้ใจเป็นตัวตัดสินที่ขาดว่าเออนั่นแหละปัญญาคิดถูกแล้วเมื่อใจนะมองเห็นว่าปัญญาในความคิดถูกแล้วอย่างนี้ก็ใจแหละเป็นน้อมหาปัญญาอีกครั้งหนึ่งคือเชื่อตามปัญญานี่เราไม่มีเปิดเผยความจริงให้ใจได้รู้เลยถ้าใจได้มีความเห็นถูกต้องกับปัญญาไปแล้วความคิดของสหัสเปลี่ยนท่านเก่าๆแต่มาหลอกใจไม่ได้อยู่สักทีแต่ว่าอันนี้มันเที่ยงนะอันนี้เป็นสุขนะใจไม่เอาแล้วใจไม่รับไปแล้วถ้าใจเราจะรู้ว่าเออเราใจถูกหลอกมานานเพราะกับสำคัญที่ผ่านมาในอดีตมันถูกหลอกอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นั่นผลงานของกิเลสมันหลอกใจมันบาดแล้วก็พันละนาออกมาจะได้เห็นโทษเห็นทุกข์เห็นภัยในการถูกหลอกนี่ก็การปฏิบัติการฝึกในความคิดของเราให้เป็นไปตามที่คนพนักพื้นแต่งบานเอาไว้นี่คือหลักปฏิบัติประจำวันแต่ละวันแต่ละวัน
คือใจเราเนี่ยมันเหี้ยมันเตะไปตามศาสนาทั้งหมดมันจริงจริงประเภทในโลกนี้มันมีมากมหาศาลแต่เราตามไม่ทันตัวนั้นนั่นก็ปัญญาเรารู้เราไม่มีถ้าปัญญาเรารู้ไม่มีมันก็ไปตามนั้นคนไม่มีใครบอกไม่มีที่พึ่งนะใจเราไม่มีที่พึ่งไม่มีที่อาศัยไม่มีเครื่องมือก็จะไปฝ่ายเดียวปัญหาพาไปไหนก็ไปนั่นพาไปแก่ไปเกิดได้เกิดที่นั่นเกิดไปเรื่อยนั่นคือกิเลสนามันพาสร้างกรรมกรรมโน่นเป็นอย่างนั้นกรรมนี้เป็นอย่างนี้มันสร้างไปเรื่อยเกิดไปเรื่อยนี่คือความยึดมั่นถือมั่นต่างๆมันเป็นฐานของกิเลสทั้งหมดพาให้ยึดพาให้ถือถ้ายึดของสิ่งใดถือของสิ่งใดนั่นน่ะมันต้องมาเกิดในของสิ่งนั้นห่วงของสิ่งใดมาเกิดในของสิ่งนั้นนั่นตัวห่วงต่างๆเป็นผลออกมาจากกิเลสฐานทั้งสิ้นเราต้องศึกษาไม่ใช่ว่าศึกษาธรรมะธรรมะหัวนั่นก็รู้ธรรมะหัวนี้ก็รู้รู้ก็รู้ไปที่ธรรมะน้ำข้ามท่ารูปมาดีมาหน้าประตามถ้าเราปัญญาไม่มีอุบายวิธีการรักษาผมรู้เอาไว้ความรู้ทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นเข้าข่ายของกิเลสปัญหาทั้งหมดมีความรู้มันเป็นดาบสองคมได้เหมือนกับปืนถ้าปืนอยู่กับตำรวจทหารมันมีศักดิ์ศรีมีอำนาจถ้าเป็นคนร้ายคนศัตรูต่างๆกลัวได้แต่ถ้าปืนบอกเดียวนั่นถ้าพูดไล่รับออกไปล่ะใครจะยะกันตรงนี้นั่นตำรวจแพ้ทหารแพ้ไปเลยนั่นเครื่องมือเดียวเนี่ยจะอยู่ฝ่ายไหนเป็นหลักฝ่ายนั้นฝ่ายชนะแสดงความคิดที่ว่ามาเนี่ยแสดงความคิดอะไรเป็นฝ่ายของสังขารความคิดนั้นมันเป็นศัตรูของใจใจต้องแพ้หรือปัญญาต้องแพ้สิ่งเด็ดตัวนั้นถ้าความคิดตัวนี้ไม่เป็นฝ่ายธรรมะเป็นฝ่ายปัญญาก็ต้องชนะสังขารไม่ใช่ว่าความคิดทั้งสองอย่างเนี่ยเขาจะเอาอะไรเป็นฝ่ายแพ้ฝ่ายชนะมันต้องเอาความคิดเรามาเป็นฝ่ายปัญญาคือฝึกคิดให้เป็นปัญญาแปลว่าความคิดตัวนี้พูดจากภาษาชาวบ้านปัญญาคือมันเป็นความคิดแต่คิดให้มันถูกตามหลักความเป็นจริงอยู่เรื่อยๆความจริงอย่างไรต้องถูกอย่างนั้นทั้งหมดนี่ตัวเราไม่จะเป็นตัวเปลี่ยนความเห็นให้ถูกต้องได้ให้เป็นสมาธิผิดความเห็นชอบได้ตัวนี้จะเปลี่ยนตัวความเห็นผิดตัวนี้นะครับที่พระเจ้าสอนของเราเนี่ยพอเรื่องก็จะมักแตกตัวมรรคแต่เป็นหลักการสอนใหญ่ของพระพุทธเจ้าทำไมพระองค์เจ้าว่ามาสอนพุทธบริษัทพระองค์จึงไม่สอนสมาธิก่อนปัญญานี่สมัยขั้งพุทธกาลเรื่องการทำสมาธิก่อนก่อนนะพระองค์เจ้าทำมาก่อนนะเพราะหลักการทำสมาธิเป็นหลักสากลของโลกพระองค์ทำมาก่อนทำนานมาก่อนทำสมาธิจะเป็นความสงบก็ดีตั้งมั่นก็ดีทำมาก่อนญาณนั้นฌานนี้ก็ดีทำมาก่อนทั้งนั้นเมื่อทำมาแล้วการทำสมาธิทั้งหมดนั้นไม่มีสีชาติสีแต่ละอาสวะเฉลี่ยได้เลยน้ำซ้ำกำลังของการทำสมาธิทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นกำลังของเฉลี่ยทั้งหมดเพราะหน้าที่การทำสมาธินี้เป็นเพียงให้ทำให้เกิดกำลังใจก็ได้เองกำลังใจตัวนี้ถ้าเราใช้ได้เป็นจะเป็นดาบสองคมถ้ากำลังใจก็เนี่ยไปสวมกับตัวมิจฉาล่ะมันก็เห็นผิดไปเลยถ้ากำลังใจตัวนี้เป็นสมบัติปัญญาล่ะเห็นถูกไปเลยนี่ก็กำลังใจตัวเดียวคือการทำสมาธิเนี่ยตัวนับมาตะบังเป็นจริงผู้ทำสมาธิต้องรอบรู้ในการทำสมาธิเมื่อทำไปแล้วตัวนับมาตะบังกระจายเป็นเข้าฝ่ายความผิดนี่คือว่าตัวทำสมาธิเป็นการต้องคงอย่างนี้ถึงจะทำสมาธิละเอียดขนาดไหนก็ตามมันละกิเลสไม่ได้แต่ข่มกิเลสได้ข่มประเดี๋ยวประดาพูดสักคราวนั่นแหละแล้วขึ้นมาใหม่ข่มใหม่กิเลสอ่ะเรียกว่าอำนาจของสมาธิทั้งหมดเป็นหน้าที่ข่มกิเลสเท่านั้นเองไม่กำเริบมันมีอยู่
แต่ละวิธีการจะวางไว้ทิศทางเอาไว้อย่างนี้ผู้ใหญ่คนศึกษาว่าการทำสมาธินั้นพระองค์เจ้าทำมาก่อนจะไปละอะไรไม่ได้เลยขณะที่จิตเป็นสมาธิรวมเป็นสมาธิหรือสงบอยู่เหมือนกับว่าเฉลี่ยสัญหาน้อยใหญ่หมดไปสิ้นไปจากใจความรักความโลภความโกรธความหลงราคะสัญหาทั้งหมดมันก็หมดไปจากใจนี่อำนาจของสมาธิควบเอาไว้แต่เมื่อถอนจากสมาธิมาแล้วหรือสมาธิเสื่อมไปแล้วเฉลี่ยน้อยใหญ่กับฟูขึ้นมาตามใจทั้งหมดไม่มีคำว่าละอะไรได้เลยแต่ถ้าผู้มีสมาธิที่ดีข่มเรื่อยๆข่มเรื่อยๆข่มทุกวันทุกวันจนไม่เสื่อมไม่เครียดทำงานได้จนทำไปจนถึงวันตายถึงวันตายเครียดปัญหาหมดยังไม่หมดแต่ได้เกิดที่ไหนคนนั้นไปเกิดพรหมโลกท่านใดท่านหนึ่งคนไปเกิดพรหมโลกนั้นเครียดมีไหมมีแต่เฉลี่ยทำงานไม่ได้เพราะอำนาจของฌานบังคับเมื่ออยู่นานๆในธรรมโลกเข้ามันก็เสื่อมอีกอำนาจฌานก็เสื่อมเมื่อเสื่อมแล้วก็ลงมาเกิดเป็นมนุษย์ตามเดิมเฉลี่ยทำมาเกิดตามเดิมมาเกิดเจตตาตามเดิมนั่นคือว่าเฉลี่ยปัญหาไม่ได้หายไปไหนมันมีอยู่เท่าเดิมของใจเราเหมือนกับน้ำหรือเกลือถ้วยหนึ่งเราไปใส่ถังแดงละ200ลิตรเกลือถ้วยกับมันก่อยๆมันไม่เค็มเท่าไหร่คือมันจางไปเพราะน้ำมันมากแต่เพื่อเอาน้ำไปต้มละไปกันไปต้มขึ้นมาต้มขึ้นแล้วขึ้นแต่ละมันแห้งจริงๆละเกลือเท่าเดิมไหมเท่าเดิมนี่เท่าเดิมมันจะหายไปไหนนี่นั่นคืออำนาจของฌานบังคับใจอยู่ก็ตามแต่อำนาจฌานเสื่อมเท่าไหร่ปัญหาจะเด็กกันมีเท่าเดิมในใจเราดังนั้นการทำสมาธิมันเป็นบุญอย่างหนึ่งเขาเรียกว่ากามาวจรกุศลเป็นบุญที่ระดับเรียนเกิดเกิดตายได้ครบทั้งสามเท่านั้นไม่มีคนใดคนหนึ่งจะไปสู่มรรคผลนิพพานได้เป็นวิธีเรียนเกิดเกิดตายตามครบเท่าครบใหญ่บางทีเกิดเป็นมนุษย์บ้างเป็นสัตว์บ้างเป็นพรหมบ้างเทวดาบ้างก็แล้วแต่นี่ก็ว่าตัวในกามาวจรกุศลด้วยกันทั้งนั้นนั้นต้องศึกษาวิธีการเรียนว่าใจเกิดของตัวเองพอเรียนได้อย่างไรก่อนจะเรียนขึ้นมาแล้วเรียนสังเกตมันเรียนนั้นต้องศึกษาวิธีการเรียนของใจตัวเองให้เสร็จเพื่อมาตัดจับมันเรียนได้เพราะความยึดมั่นถือมั่นความห่วงใยความผูกพันความยินดีกับโลกอันนี้โลกอันนี้มีอะไรบ้างใจเรามีความผูกพันอยู่อันนี้ก็ต้องดูตัวเองให้ได้มันหาสารมันมากแต่ถ้าปัญญาเราไม่ดีพอจะไม่สามารถเห็นของจริงที่ใจมันเบี่ยงที่ได้เลยมันจะเบี่ยงไปเรื่อยๆพูดง่ายๆว่าเหมือนคนตาบอดพายเรือจะพายให้มันจะพายไปถึงวนที่เดิมไม่ได้วนไปวนมาอยู่ที่นี่หาทางออกมาได้เลยจะทำสมาธิหลับไหนก็ทำไปเถอะเหมือนบอดพายเรืออีกเช่นเดียวกันนั่นแหละการทำเราเรียกว่าเปรียบเทียบว่าเหมือนบอดพายเรือพาอยู่เองทุกวันประการประมวลมาที่เดิมตั้งหลักใหม่ไปเรื่อยๆมันทำอะไรไม่ได้เลยนั่นหลักการทำสมาธิอย่างนี้พวกเราทำมาก่อนพวกจะกำลังวิธีทำแบบนี้ไม่ใช่เป็นไปเพื่อจะเป็นพระพุทธเจ้าได้บรรลุธรรมก็ไม่ได้ละกิเลสตัณหาก็ไม่ได้พวกจึงลาจากสมบัติทั้งสองอันนี้ไปเสียเพื่อไปหาอุบายวิธีอื่นเพื่อปฏิบัติเพราะเขายังได้ไปศึกษาหาส่วนตัวจะรู้วิธีการในการปฏิบัติด้วยตนเองยังรู้เห็นชัดจะไปว่าการเจริญวิปัสสนาเป็นตัวกำจัดเป็นแนวทางที่จะให้รู้จริงเห็นจริงตามหลักความเป็นจริงได้มันขึ้นหลักเดิมจริงๆกันของพระพุทธเจ้ารู้เองหลักวิปัสสนาขึ้นหลักปัญญานั่นเองหลักการคิดตึกตองวิจัยวิจารเพื่อสนใจตัวเองได้นี่หลักอย่างนี้มันมีคนใดคนหนึ่งหรือใครในโลกนี้จะเรียนแบบพระพุทธเจ้าได้แต่หลักการทำสมาธิมันมีมาก่อนศาสนาพุทธใครก็ทำได้อันนั้น
ธรรมดาก็ทำได้ไม่ต้องมีศีลก็ทำมันทำได้สมาธินะถึงแม้ก่อนคนทำสมาธิเมื่อศาสนายังไม่เกิดขึ้นก็ทำสมาธิไหมก็ทำสมาธิกันอยู่สงบกันอยู่ถ้าศีลไม่รู้จักก็ทำสมาธิได้ศีลไม่มีก็ทำสมาธิได้หรือคนนอกศาสนาก็ทำสมาธิได้หรือคนไม่นับถือศาสนาอะไรก็ทำสมาธิได้ประกอบได้เหมือนกันตัวอย่างเดียวนี่เขาทำกันที่พวกเขาอิมาลัยที่อินเดียไปดูเขาทำกันเยี่ยมยอดเหมือนกันอำนาจจิตแข็งแรงแก่กล้ามีกิจฐานเหมือนกันนี่การทำสมาธิมันมีของเป็นของตั้งเดิมวิธีการทั้งหมดที่พุทธเจ้าทำมาก่อนทำสมาธิพวกจึงนี้มาได้หลักการการทำสมาปฏิบัติเรียกว่าปัญญาตัวนี้ขึ้นมาในพวกจะว่าแน่นอนนะแต่พวกเจ้าก็ต้องนึกถึงการทำสมาธิอยู่พวกจะไม่ได้ทิ้งนะทำแต่พวกทำสมาธิทำเพื่อเป็นประโยชน์กับปัญญาเท่านั้นทำเพื่อเสริมปัญญาเท่านั้นพวกจะมาแยกให้สมาธิออกเป็นหลายๆหมวดหมู่เช่นว่าสมาธิความตั้งใจมั่นสมาธิความสงบมันถึงแยกออกมาเป็นหมวดหมวดที่ปฏิบัติมันถูกหมวดนั้นคำว่าสมาธิความตั้งใจมั่นมันเหมาะสมกับผู้ปฏิบัติระดับไหนมีนิสัยอย่างไรคำว่าสมาธิความสงบเหมาะสมกับผู้ปฏิบัติระดับไหนอย่างไรมันจะแยกไหมหมดอ่ะ คำว่าสมาธิความตั้งใจมั่นเป็นความเหมาะสมกับผู้มีนิสัยปัญญาดีมุตผมจะรู้ผู้ทำสมาธิความสงบเหมาะสมกับผู้มีนิสัยเจโตวิมุตต์ผมแยกไว้แล้วแต่เราไม่ศึกษาตัวนี้เข้าใจไปเฝ้าสมาธิสงบทั้งหมดเลยเดี๋ยวนี้มีปัญหาในการปฏิบัติสมมติว่าเรามีนิสัยปัญญาวิมุตต์เราจะไปทำสมาธิสงบเหมือนคนเจโตวิมุตต์ไหมทำไม่ได้ไม่ได้เลยทำสงบก็ไม่ได้เข้าฌานอะไรก็ไม่ได้เพราะตัวเองมีนิสัยปัญญาดีมุกที่นี่คนมีนิสัยปัญญาดีมุกกับผู้มีนิสัยเจตวิมุกจะไปข้างพุทธศาสนาฝ่ายไหนมากกว่ากันบรรดาพระอริยเจ้าบรรดาพระอริยเจ้าจะไปข้างพุทธศาสนาผู้มีนิสัยปัญญาดีมุกมีถึง 70% มีมากขนาดนั้นคือพวกนี้เขาไม่รู้จักทำความสงบในสมาธิแต่เขาทำสมาธิให้เพียงตั้งใจมั่นพ่อทำสมาธิตั้งใจมั่นได้เขาเอาแค่นี้ไปจนเสริมปัญญาพิจารณาธรรมะพิจารณาธรรมะเขาบรรลุทำเป็นพระอริยเจ้าเท่านั้นเองแต่เขายังไม่รู้ว่าสงบคืออะไรด้วยสมมติว่าบางคนไปฟังพระพุทธเจ้าฟังไปการฟังไปนั้นหมายถึงว่าตั้งใจฟังอันตั้งใจฟังไว้สมาธิความตั้งใจฟังนั้นคือตั้งใจมั่นคงในการฟังธรรมะพุทธเจ้าเขาบอกสมาธิตั้งใจฟังมันต้องนึกคำบริกรรมเพียงตั้งใจฟังจะเป็นสมาธิตั้งใจมั่นขึ้นมาได้เมื่อตั้งใจฟังภาพคิดตามที่ดาคาที่ดาคาที่ทำก็เป็นพระอริยเจ้าใช่ไหมนี่สมัยขั้นพุทธกาลพระพุทธเจ้าอธิบายสมาธิจบก็เป็นพระอริยเจ้าคนนั้นเขาไม่ได้สงบอ่ะที่สมาธิจังแยกกันนี่เป็นอย่างนี้บางคนก็นำไปประพฤติปฏิบัติพี่นาตามหลักความเป็นจริงการพี่นาบ่อยๆเป็นสมาธิถูกไหมนี่คือเป็นสมาธิตั้งใจมั่นได้ไม่เหมือนสงบนะถ้าสงบปัจจุบันใจนึกทำบุญกรรมเสริมเข้าไปอยู่นิ่งๆเป็นไว้ห้ามความคิดตัวประการทั้งปวงคิดเรื่องอดีตก็ดีนะคนนี้ทั้งหมดคือว่าห้ามความคิดคือฝึกบ่อยๆนี่มันจะเหมาะสมกับผู้มีนิสัยเจโตวิมุตต์สำหรับพวกมีนิสัยเจโตวิมุตต์นี่พวกนี้เขาจะมาใช้ปัญญาก่อนไหมไม่ได้เลยพวกนี้เอาปัญญาก่อนไม่ได้พวกจะรู้ว่าแต่คนนี้มีนิสัยเจโตวิมุตต์หมายถึงว่าคนนี้เคยเป็นดาบสฤาษีมาก่อนหลายภพหลายชาติหลายกับหลายการที่ผ่านมา
เขาบอกว่าคนนี้จะใช้ปัญญาทีเดียวไม่ได้เพราะเขาแม้ไม่นิสัยฟังลึกเขาอยู่กับความสงบเขาต้องบอกเขาที่สูงสัมผัสคนนี้สอนวิธีการทำสมาธิให้เขาให้ทำสมาธิก่อนสำหรับคนเฉพาะกลุ่มนี้แล้วเขาทำสมาธิไปแล้วนะคือเข้าปฐมฌานก็ดีไปถึงรูปฌานก็ดีเอารูปฌานก็ดีเมื่อไปถึงเอารูปฌานครับมันจะตัดมันจะหมดไม่มีที่ไปมันตันกันแค่นั้นสมาธิถึงเอารูปฌานมันก็ตันทันทีพอตันครับมันจะหมดนั่นความสงบมันจะหมดบนมหาแต่ว่าตั้งตัดใหม่มาตั้งสมาธิใหม่เริ่มต้นใหม่แล้วก็ทำต่อไปอีกไปถึงฌานระดับสุดท้ายก็ตันอีกบนอย่างนี้นี่แหละคือในโจทย์ที่เขาตั้งนี่เองที่พระเจ้าเด็กวางแนวทางให้เขาสำนึกตัวได้นี่ไม่ถูกทั้งหลายวิธีการทำสมาธิอย่างนี้ไม่ใช่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ไม่ใช่เป็นไปเพื่อละกิเลสตัณหาแต่อย่างใดวิธีการอย่างนี้เราสถาคตทำมาก่อนพวกเธอทั้งหลายแล้วเราสถาคตยิ่งกว่าพวกเธอในอีกหลายสิบเท่าเราทำอะไรไม่ได้ถ้าพวกเธอทำอย่างนี้บ่อยๆเมื่อตายไปขณะนี้พวกเธอเนี่ยจะไปถูกพรหมโลกแทนใดแห่งหนึ่งเมื่ออำนาจของฌานคือสมาธิเสื่อมเมื่อไหร่เธอจะมาเกิดในโลกนี้อีกครั้งหนึ่งภิกษุเราที่สมควรจะมาเกิดมองจะลาเสด็จมาถ้าเธอไม่อยากมาเกิดในโลกนี้เธอก็ต้องหยุดจ้ะการทำความสงบกันให้ถอนตัวออกมาสู่ในสมาธิความกลับใจมากกว่าวันให้เธอทั้งหลายนอบใจคิดให้ศึกษาจะทำความเป็นจริงอย่าไปติดใจในฌานนะนั้นอย่าไปติดใจในความสงบกันนะอย่าหลงในความสงบกันนะถึงเธอจะทำไปจะอยากไปหลงในความสงบของตัวเองถ้าหลงเมื่อไหร่นั่นแหละเขาบอกโมหะสมาธิจะเกิดขึ้นในช่วงนั้นคือหลงในความสุขที่เกิดมีพระเจ้าจังหวัดสอนวิธีนี้ให้คนกลุ่มนั้นได้สำนึกตัวว่าการทำสมาธิให้ผลแข็งจะเดินหน้าก้าวหน้าอะไรกันมาไม่ตัวเรียนในพระกะในพระกะของศาสตร์เท่านั้นแต่คนกลุ่มนั้นจังหวัดสำนึกตัวได้เราหลงในสมาธิอย่างนี้เขาต้องถอนตัวคือถอนตัวไม่หลงแล้วมาฝึกที่ฝึกปัญญาพี่นาคิดให้เป็นไปตามหลักความเป็นจริงในสัจธรรมคิดบ่อยๆพี่นาบ่อยๆเมื่อไรคิดบ่อยๆเมื่อไรจะมาเหนื่อยในการคิดก็เข้าที่สมาธิสงบไปเสียพอจะสงบมาก็มาคิดอีกเรื่องเก่าจะซ้ำๆซากๆนี่คือว่าอุบายวิธีนี้เป็นอุบายสำหรับให้บุคคลผู้มีนิสัยเจตวิมุตตนะพอดีน้อยนิดเดียวจะไปข้ามพุทธศาสนาไม่กี่ท่านกี่องค์แต่ยุคนี้เราศึกษาตัวนี้ไม่เข้าใจเรียกว่าตีความปฏิบัติสงบสงบไปตีรวดขวดเทียนไปทั้งหมดเลยไม่ใช่อย่างนั้นเพราะแยกเป็นในการปฏิบัติว่าผู้ที่เป็นฤาษีที่ไฟมาก่อนให้ทำอย่างนี้เพราะคนนี้เป็นเจตวิมุตติจะมาทำปัญญาก่อนทีเดียวไม่ได้ก็ต้องให้ท่านสมาธิสงบถึงที่สุดของเขาก่อนเขาเห็นโทษเห็นไปของสมาธิแต่ก่อนเขาจะรู้ตัวนี่ว่าพวกเจ้าพระไม่ได้สอนว่าทำสมาธิไปเกิดจิตสงบปัญญาเกิดขึ้นไม่มีเลยใช่ไหมครับพุทธกาลไม่มีคำนี้แต่โดยเฉพาะมัตติความเข้าใจใส่คนยังไปงมงายกันคำนี้มากขึ้นมากขึ้นนั่นเองตัวเจ้าว่าให้เห็นโทษของการทำสมาธิตัวนั้นเขาว่าเห็นโทษในฌานไงเขาไม่ให้ติดใจให้ทำจะไม่ให้ติดใจไม่ให้หลงเพราะการทำตอนที่เป็นเพียงหมดเสริมกำลังให้แก่ใจแค่นั้นเองเนี่ยกำลังให้แก่ใจเกิดขึ้นอย่างนี้เอากำลังตัวนี้ไปเสริมปัญญาอีกครั้งนี่สมัยท่านพุทธกาลดูที่บอกประวัติพระพุทธเจ้าเป็นมาก็ดีหรือประวัติพระสาวกทุกองค์ที่ผ่านมาดูประวัติอะไรก็แล้วแต่นั่นคือพระสารีบุตรต้องศึกษาประวัติพระอริยเจ้าจะไม่ข้างพุทธการให้เข้าใจมาขั้นตอนการปฏิบัติในยุคนั้นเขาทำกันยังไง
ตัวอย่างภาษาญี่ปุ่นมีนิสัยอะไรใครรู้จักมีนิสัยปัญญาญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่นสติเจโตขั้นแรกๆจริงๆภาษาญี่ปุ่นท่านไม่ชำนาญในการทำสมาธิสงบหรอกแต่มีสมาธิสั้นใจมั่นในสมัยครั้งนั้นท่านไปแต่ได้หาครูอาจารย์พระโมคคัลลานะเป็นเพื่อนกันคือนั่นแน่กันมาแล้วว่าจากนี้ไปเราจะได้หาครูอาจารย์นะถ้าท่านคนถ้าใครได้ครูอาจารย์องค์ไหนอย่างไรให้มาบอกกันบอกข่าวกันนี่คือนัดแนะกันไว้ก็จะไปหาแต่พอดีท่านไปที่บุตรไปเจอแต่อาจารย์ที่เข้าในพงศ์ราชก็คือไปเจอเข้ากับมองของสีสันมันนะเห็นความเรียบร้อยในการสำรวมของอาจารย์ที่ภิกษุองค์นี้มือสมณะองค์นี้น่าเรียบร้อยดีหน้าเรียบใสท่านองค์นี้เป็นครูของอาจารย์ที่ขอไข่ก็กลายเป็นครูอาจารย์ของท่านองค์แต่ถามในช่วงนี้เขาไม่สมควรที่จะถามเขากำลังบิณฑบาตเขาติดตามท่านอาจารย์ที่ออกมานอกบ้านนั่นแหละก็คือพอรับอาหารเสร็จแล้วอาจารย์ก็เข้าถามประชาว่าท่านเป็นศิษย์ของใครใครเป็นครูอาจารย์ของท่านขอให้ท่านเทศโปรดธรรมะข้าพเจ้าด้วยนี่เราศึกษาได้ยังว่าการเทศให้เกศได้บทของมันเทศอย่างไรตอนนั้นได้บทมีศีลห้าหรือไม่รู้จักศีลห้าหรือไม่ยังไม่รู้จักศีลห้าเลยได้บทนั้นศีลห้ายังไม่เข้าใจท่านเคยนึกคำบริกรรมทางสมาธิให้จิตสงบมาก่อนหรือไม่ก็ไม่ดูดิเพียงว่าจะฟังเทศอะไรที่เขาอธิบายธรรมะให้ฟังเช่นกันว่าธรรมทั้งหลายเกิดจากเหตุดับเพราะเหตุเท่านี้พอแล้วนั่นคือปัญญามาจากไหนถึงพอแล้วรู้ได้ยังไงปัญญามีประจำตัวมาก่อนแล้วนั่นพอฟังเทศปุ๊บก็เข้าใจทันทีนั่นคือปัญญาฉลาดรอบรู้นั่นไม่ต้องทำสมาธิอะไรเลยได้ที่หมดนั่นปัญญาจะมีในตัวพอมาเสร็จปั๊บพอรู้ปั๊บทันทีในความหมายว่าทำทั้งหลายเกิดจากเหตุดับเพราะเหตุเกิดอย่างไรดับอย่างไรรู้ทันทีนั่นคือปัญญารอบรู้เอาไว้ไม่ต้องทำความสงบอะไรก็ปัญญารอบรู้แล้วในสุดท้ายก็บรรลุเป็นพระอริยเจ้าแล้วนี่คือประวัติที่อ่านตำราลงที่เป็นพระอริยเจ้าได้ก็เลยเอาธรรมะที่ได้ฟังนี่แหละไปอธิบายให้เพื่อนฟังนั่นคือว่าโกกาลิคือพระโมคคัลลาบอกว่าโกกาลิเราไปพบอาจารย์เราได้เราจะฟังเทศของท่านมาเลยก็ได้บอกว่าพระเทศว่าอย่างไรบ้างได้ฟังน้อยพูดได้ฟังน้อยอาจารย์ใจฟังก็อธิบายให้ฟังทำทั้งหลายเกิดจากเหตุดับเพราะเหตุโอ้เท่าเนี่ยปัญญาว่าอย่างไรคือรู้แล้วฉลาดรอบรู้แล้วว่าความหมายระหว่างธรรมทั้งหลายเกิดจากเหตุเกิดอย่างไรแล้วประดับก็เหตุดับอะไรรู้แล้วนี่คือปัญญาโมคคัลลาเคยทำสมาธิสงบหรือไม่เขาไม่เคยมีศีลห้าหรือไม่เขาไม่ดูที่ประวัติพระพุทธเจ้าอ่านทุกองค์กันแล้วกันจะไปทิ้งของเก่าในการปฏิบัติถึงยุคนี้สมัยนี้ใครจะสอนอะไรก็สอนไปแต่สอนเราต้องทบทวนของเก่าให้ได้ถ้าคำสอนครูบาอาจารย์ใดใครก็ตามที่มาสอนธรรมะในยุคนี้ถ้าองค์ใดสอนเป็นไปตามหลักเดิมของพุทธเจ้าที่ก่อนๆนั้นนะเอายอมรับได้ใครก็ได้เน้นสอนก็เอาคารวะสอนก็เอาต้องถูกตามของเก่าที่พุทธเจ้าสอนอย่าไปติดครูอาจารย์อย่าไปติดบุคคลใดคนหนึ่งว่าอันนี้เป็นครูของเราแต่ของเราอย่าไปติดเราติดคำสอนพระพุทธเจ้าติดความเป็นจริงคำสอนพระพุทธเจ้ายังดีกว่าในเราเรียกว่าการศึกษาธรรมะต้องศึกษาบุคคลในสมัยขั้งพุทธกาลบุคคลที่จะเป็นพระอริยเจ้านั้นก่อนเป็นพระอริยเจ้าเขาก็เป็นปุถุชนคนธรรมดาเหมือนกันกับเราเนี่ยแต่เมื่อเขาปฏิบัติไปปฏิบัติไปเขาบรรลุเป็นพระอริยเจ้านั้นเขาปฏิบัติอย่างไรคือศึกษาวิธีการปฏิบัติของท่านเหล่านั้นเอาไปให้มากที่สุด
คืออ่านตำราในใจที่กับมันมีสิ่งคือหมดพระสุขอ่านเลยจะรู้เห็นวิธีการปฏิบัติคนหรือแม้ทางพุทธศาสนาอาจจะได้ชัดเจนมากจะเราไปอ่านตัวนั้นดิมาเชื่อของคนบางคนในยุคนี้สอนการสอนเรื่อยไปเปื่อยแล้วก็เชื่อตามเชื่อตามผิดก็ไม่รู้ตัวเราจะมาไปเทียบกันกับแม้ทางพุทธการเราบ้างเราจะไม่หลงสู่ตรงนี้นะนี่คือประวัติของพระเดชาวิทันฆราวาสก็เยอะแยะผู้หญิงก็มีผู้ชายก็มีเป็นพระก็มีมีมากมหาศาลประวัติข้างพุทธการยกตัวอย่างเช่นว่านางครอบนางครอบเนี่ยเป็นลูกคนใช้ของนางสบาวดีนะไม่อ่านกันได้หรือยังถ้าไม่ได้อ่านไม่อ่านนะจะได้รู้ดีจะได้เข้าใจในหลักปฏิบัติมาทำอย่างไรการปฏิบัติมันจะเร็วขึ้นก้าวหน้าด้วยดีมันจะรู้วิธีการปฏิบัติง่ายหรือฟังคนยุคนี้พูดกันมากจะไปยิ่งพูดยิ่งสับสนตัวอย่างนักข้อมชีวิตเขาความเป็นมาของเขาไหนเขาเคยรู้จักศีลห้าหรือไม่ก็ไม่รู้จักเคยทำสมาธิหรือไม่ก็ไม่เคยทำเป็นคนใช้ของสมาบัติในวันนึกว่าจะต่อมานาคมาบดีอยากให้เงินไปซื้อดอกไม้ประดับที่รัฐบาลวันละ8บาทแล้วก็เงิน8บาทไปซื้อดอกไม้พอไปซื้อไปแล้วดอกไม้นายเขานายบริการเขาจัดให้ราคา8บาทมากขนาดนี้คือวัน2มัดขนาดใหญ่มัดละ4บาท4บาทนายก็ตัดสินใจเอามัดเดียวพอถ้าสองวัดจะซื้อหมดเงินแปดบาทมันไม่มากเกินไปก็เลยไม่ซื้อแค่สี่บาทอีกสี่บาทไปไหนเข้ากระเป๋าตัวเองมีคอรัปชันไปแล้วนี่นางตั้งครอบไปอย่างนั้นทำมายาวนานหลายปีประมาณทำอย่างนี้นางครอบคือไม่มีความสำนึกตัวคือโกงเงินกันได้อยู่ตลอดทุกวันทีนี้ต่อมานายบาลากาเป็นพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าบอกทั้ง500รูปมาฉันพระทหารที่บ้านนายพระราชาเอาดอกไม้ในสวนนั้นมาประดับประดาตกแต่งที่ประดับให้เกิดความสวยงามขึ้นพอดีวันนั้นนางคอมไปซื้อดอกไม้นายพระราชาจะบอกว่าไอ้คอมเอ้ยวันนี้เรามีงานใหญ่มูลนิธิพระเจ้าและพระสาวกทั้งหลายมารับพระทหารที่บ้านของเราหาเวลาไปเก็บดอกไม้ให้เธอไม่ได้ขนาดนี้ถ้าเธอต้องการดอกไม้ให้เธอคอยอยู่นี่ก่อนให้ครับให้ฉันเสร็จภาระหน้าที่นี้ก่อนจะไปหาดอกไม้ให้ทีหลังวันนี้ข้าพเจ้าเลยเมื่อพระพุทธเจ้ามาอย่างนี้อย่างนี้นักเข้าไปในความดีใจชีวิตเราที่ผ่านมาในหลายปีที่ผ่านมาในชีวิตสัตว์เป็นคนของพระพุทธเจ้านักข้อมรู้อยู่แต่ไม่เห็นขึ้นกับพระพุทธเจ้าขึ้นหน้าไม่เห็นใครใช่เห็นไกลๆนู้นปิญญาบัตรไกลๆนั่นที่จะข้าเรือวันนั้นโชคดีข้ามังคบก็ได้คอยฟังธรรมะจากพระพุทธเจ้าเขาจะสั่นพระทหารเสร็จจะว่าอธิบายธรรมะพออธิบายธรรมะของเจ้าอธิบายได้อะไรอธิบายเรื่องดอกไม้นะเอาดอกไม้ในพระราบาทมาเป็นกฎธรรมะทั้งหมดเลยว่าดอกไม้มันเกิดอย่างไรมันเกิดขึ้นมาแล้วแต่ละพันแต่ละพันมันสีสันแบบแตกต่างกันยังไงบ้างเมื่อดอกไม้ทั้งหลายทั้งปวงมาร้อยถูกมาลายออกมาพวงเดียวกันความสวยงามมาจากอะไรแต่ถ้าดอกไม้นั้นอยู่นานๆเข้าความร่วงโรยความสวยงามมันก็หมดไปเหี่ยวแห้งไปนี่เช่นใดบรรดาคนเราทั้งหลายในความสวยงามอยู่ตรงไหนอยู่ในวัยใบหนุ่มใบสาวถ้าจะไปนี่ไปแล้วนะมันจะร่วงโรยทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเหี่ยวแห้งไปเหมือนดอกไม้ดูสิพอจะเอาดอกไม้ไปเสียบของคนได้ในนั้นเขาต้องฟังธรรมะอันนี้นักโอปะระอิโกเออจริงอย่างนั้นสังขารร่างกายของคนเราเหมือนดอกไม้อย่างนี้เวลาสดสวยงดงามขึ้นมาก็มีแมลงพวกแมลงพึ่งต่างๆมาตอมมาเอากลิ่นมาเอาออกมันหวานไปดูไปกินแต่ละดอกไม้นั้นมันร่วงโรยไปรสชาติของความหมายของความงามของดอกไม้ต้องมีสภาพไปแมลงส
ซื้อหาต่อใหม่มาหาอยู่หากินใหม่หาจับหาต่อใหม่มีแต่ว่าแรงมันก็แบบจะมาเกาะกินดอกไม้ดอกนั้นข้ามนอกไปฮะมีโอวานาดิโกขึ้นมาว่านี่สันไดคนเราเวลาสวยสดงดงามเวลาสนุกเป็นสาวขึ้นมาเป็นน่ารักน่าชอบไปตรงนั้นแต่ว่าเข้าแก่ก็ต้องอะไรเกิดขึ้นใครมองมาใหม่จะขอแต่งงานมาใหม่ไม่ดีเลยนะเขาบอกฟังไปที่นาไปนอกเอาดอกไม้หาตัวเองเอาไปอย่างนี้อย่างนี้ครับสุดท้ายคนเทศจบนางครอบบรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วดูที่นางคนฟังเทศอ่ะตั้งใจฟังหมายถึงอะไรตั้งใจฟังหมายถึงสมาธิตั้งใจมั่นการคิดตามพิจารณาตามพิจารณาตามหมายถึงปัญญาเราจะว่าทั้งสมาธิทั้งปัญญารวมกันในจุดเดียวกันทำงานร่วมกันเป็นสมาธิสวนปัญญาปัญญาหนุนสมาธิภายในตัวทั้งหมดนะสุดท้ายเป็นพระอริยเจ้าขึ้นมาถ้าคิดสินไม่รู้เรื่องอะไรเลยในสมัยท่านพุทธศาสนาศึกษาดีของง่ายง่ายเห็นเรื่องปฏิบัติแล้วไม่ใช่เรื่องยากแต่เราถ้าเรามันยากเฉยๆมันได้ยากขึ้นมาทีนี้เมื่อนางครอบบรรลุเป็นพระอริยเจ้าแล้วนะคุณทำสินห้าทั้งหมดจึงรู้จักกับเป็นอย่างไรข้าพาราจินนารู้จักในใจว่าความละอายในการทำบาปเป็นยังไงบ้างสุยาที่ไปขอนางเคยคอร์รัปชันเอาเงินชดใช้วันนัดสี่บาทสี่บาทแต่วันนั้นนางทำไม่ได้ก็แล้วไม่ได้ความละอายเกิดขึ้นเพราะมันรู้ทำแล้วพอดีกับไปประการแต่จะไม่ให้แก่หนึ่งตามเดิมนางก็บอกไปประการวันนี้ฉันจะซื้อเอาทั้งสองของอาตนะแก่ตาเนี่ยคือไม่กล้ารับพระราชานิกรไปนี่คือพระอริยเจ้าแล้วก็ไม่แต่สายนั้นก็จะเทียมแล้วนางก็แปลดอกไม้สองบาทมาถึงบ้านพอมาถึงใครบ้านก็ระวังแล้วก็ตะโกนบอกให้ก่อนแม่เอ้ยอย่าไปดูฉันนะอย่าว่าฉันนะอันนี้ก็มีบ้าปลาเอ๊ะนางเราดีก็เห็นหน้านางคล่อมเดินมาเดินตรงไปมาหน้ายิ้มเยี่ยมเยี่ยมใส่อะไรเกิดขึ้นกับนางคล่อมนี่ตัวเองจะมาถึงบ้านก็เลยถามคล่อมตัวเองทำอะไรอยู่ล่ะอยู่นานนะสายแล้วนี่ท่านก็บอกว่าวันนี้ฉันโชคดีแน่ฉันฟังเสด็จพระพุทธเจ้าด้วยยิ้มอยู่จริงท่านขันตอนนักพุทธเจ้าเทศมาให้ฉันได้ไหมจำได้เจ้าค่ะแล้วดีเราจะเทศอะไรตามก่อนไม่เป็นไรหรอกประจักษ์เทศแล้วบอกว่าผู้จะเทศให้คนฟังได้ต้องนั่งที่สูงคือธรรมะนักเราดีก็จัดธรรมะมาให้นั่งมานั่งแล้วให้เจ้านายมาที่นี่เราเป็นราชินีนะเราบดีธรรมดาเป็นราชินีด้วยก็ไปพวกกันนั่งฟังข้างล่างมีพลเมืองอีก500คนนั่งมาด้วยกันพากันดมมือนั่งบอกว่าให้ตั้งใจฟังนะอธิบายให้ฟังนั่งไปยกดอกไม้กันเนี่ยจำคำสอนพระพุทธเจ้าไว้เอาดอกไม้มาเทศต่อเอาคนเราเป็นอย่างนี้อย่างนี้เกิดขึ้นมาอย่างนี้ก็อธิบายตามเหมือนดอกไม้ทั้งหมดให้นั่งเราเรียนนอกกับมหาตัวเองทั้งหมดก็สุดท้ายก็บรรลุเป็นพระโสดาบันทั้ง500คนมีประวัติข้าพุทธศาสนาเขาง่ายแต่ปัญญาเคยพวกนาคราวดีเคยทำสมาธิสงบหรือไม่ก็ไม่เคยมีทิฏฐิหรือเปล่าไม่รู้เลยเป็นพระอริยเจ้าแล้วจึงรู้ทีหลังมีข้าพุทธศาสนาเป็นอย่างนั้นประวัติข้าพุทธศาสนาอ่านดูไหมคารวะเป็นพระอริยเจ้าเขาทำยังไงเราไม่รู้ตรงนี้เราจะเป็นเถียงกันทุกวันนี่ก็ตัวปัญญาเนี่ยพุทธเจ้าจังว่าฐานให้เป็นไงครับมันมีปัญญาอยู่แล้วเราปัญญามีทุกคนแต่เรามาทำวิธีปิดปัญญาตัวเองโดยไม่รู้ตัวทำไมถึงไปทำสมาธิถึงสงบขนาดนั้นพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างให้สงบไอ้ตัวสงบตัวนี้เป็นตัวปิดปัญญาเป็นความเคยชินมันอุเบกขาไปเลยจนบางเคยตลอดเวลาหาความสุขอะไรไม่ได้เลยแ
ต้องฝึกความคิดใหม่เพราะส่วนใหญ่ในข้างพุทธการนั้นคนเรามีนิสัยปัญญาวิมุตติเป็นพระอริยานี่คือปัญญามีอยู่แล้วอีกอย่างหนึ่งเราสังเกตได้ไหมท่านพระริบุตรเนี่ยตอนท่านบรรลุพระอรหันต์บรรลุธรรมที่ไหนบรรลุอย่างไรบรรลุในถ้ำสุกรักข้าขับสุกรนั่นแหละเขาที่จะปวดใจหรือเปล่าเคยไปข้าพเจ้าสุกรักขาตาบรรลุธรรมอรหันต์ที่นั่นก่อนบรรลุธรรมพระองค์ท่านท่านทำอย่างไรพระริบุตรเป็นอุปัชฌาย์พระพุทธเจ้าไปสบายพระพุทธเจ้าในถ้ำนั้นเพราะวันนั้นพระพุทธเจ้าได้เทศสอนบุรุษคนหนึ่งพระพุทธเจ้าก็เป็นอุปถาก็ให้พัดถวายพัดพัดไปพัดมาพัดไปพัดมาทั้งมือกับพัดใส่ฟังพระพุทธเจ้าไปด้วยคิดไปด้วยพระเจ้าอธิบายธรรมะบทนี้อย่างนี้ก็อธิบายไปแต่คิดไปที่นาตามที่นาตามคำสอนพระพุทธเจ้าตั้งใจคิดตั้งใจที่นาตามคำสอนพระพุทธเจ้ามือของพัดไปพัดไปสุดท้ายมือยังพัดอยู่เนี่ยเป็นพระอรหันต์แล้วไม่เข้าง่ายๆอย่างนี้ดูได้ว่าสงบหรือเปล่าก็ไม่สงบมันต้องทำในช่วงไหนช่วงสมาธิตั้งใจมั่นของกับปัญญาแค่นั้นเองมันต้องทำตรงนั้นหลายหลายเรื่องที่จะพูดเรื่องพระสาวกทั้งหลายอรหันต์ทั้งหลายหรือพระโสดาทั้งหลายมันมีมากมหาศาลลักษณะส่วนข้างพุทธการนั้นมีผู้มีสายปัญญาที่มดทั้งนั้นแต่เดี๋ยวนี้เราไม่ศึกษาส่วนนี้เอาไว้ก็ได้เข้าใจว่าคนมีสายเจโตวิมุตทั้งหมดไม่ใช่เจโตจะไปข้างพุทธการนั้นไม่ใช่ใครสอนนั่นหรอกพวกเจโตมีคนเดียวสอนได้นั่นคือพระพุทธเจ้าเท่านั้นจะสอนคนกลุ่มนี้ได้ถ้ากลุ่มเจโตวิมุตพูดเก่งในสมาธิรู้ต่อคนนั้นนายคอนายขอก็ดีแต่ก่อนเคยเป็นเรื่องบทที่ตีไปมาก่อนแต่ถ้ามาเกิดในยุคนี้จะไปดีมาทำสมาธิเข่งๆยุคนี้สมัยนี้ใครจะสอนสอนไม่ได้สอนไม่ได้เพราะอะไรเพราะอุบายในการสอนไม่เหมือนกันพวกเรายังมีวิถีมานะสูงมากถ้าจิตมีความสงบกระทั่งหนึ่งแล้วเนี่ยอัตรามานะจะเพิ่มขึ้นเท่าตัวพวกนี้ไม่ลงไข่ในอัตราสูงหรือหากว่ามีกินยาเฉลี่ยประมาณจะข้อหนึ่งสองข้อเท่านั้นเองยิ่งมานะเพิ่มขึ้นหลายสิบเท่าหรือถ้าถึงฌานได้เมื่อใดนั่นแหละอัตรามานะจะเพิ่มหลายสิบเท่าเช่นเดียวกันนี่ขยันสอนกันถ้าเกิดในยุคนี้จริงๆสอนไม่ได้ก็ต้องปล่อยกันนั่นไปนั่นผู้จะมีนิสัยจิตสวิมุตติในที่จะพูดจะจัดสอนอบรมให้ตักเตือนให้หลักปฏิบัติยังไงยังไงนี่ส่วนยังเราต้องศึกษาเข้าใจเอาไว้การทำสมาธิมันเป็นดาบสองคมถ้าคนมีปัญญาดีก็พอจะไปไหวพอไปได้ถ้าปัญญาไม่มีเนี่ยก็หลงลูกเดียวไม่มีเข้ามากลับตัวได้เลยนี่การทำสมาธิเป็นอย่างนี้ไม่ว่าในยุคนี้สมัยนี้ผู้จะมันรู้ธรรมเป็นพระอริยเจ้าเท่านั้นมันก็ครอบหลายอย่างนี่ว่าบารมีมีส่วนเสริมไปอย่างเป็นอย่างมากท่านเรียกว่าอุบายที่ว่าผู้จะบรรลุมรรคผลนิพพานในชาตินี้นะมันมีเหตุสามประการมีหลักสามประการร่วมกันหนึ่งปุเพกตปุญญตาเป็นผู้บำเพ็ญกุศลมาแล้วในชาติอดีตนี่ส่วนหนึ่งเป็นส่วนสำคัญสองเป็นผู้สัมมาปฏิบัติมีความเป็นชอบในการปฏิบัติถูกต้องตามแนวทางของพระพุทธเจ้าทุกขั้นตอนนี่อย่างหนึ่งสามสมาวายามะเป็นผู้มีความเพียรต่อเนื่องอยู่เสมอๆมีขั้นตอนหนึ่งตัวเราสามขั้นตอนหนึ่งเป็นผู้มีบุญบารมีมาในอดีตสร้างมาแล้วอันดับสองสมาธิที่ความเห็นชอบมีความเห็นถูกต้องตามแนวทางปฏิบัติของพระอริยเจ้าทั้งหลายมีข้อที่สองข้อที่สามภาวนาปฏิบัติมีความเพียรต่อเนื่องอยู่เสมอนั้นแหละถ้าใครมีลักษณะสามข้อรวมกันอยู่ขณะนี้ในชาตินี้คนนั้นจะเป็นพระอริยเจ้าในชาตินี้แล้วต้องไปพบหน้าชาติหน้าอะไรคอยมาสมดุลทั้งสามข้อนี้ก่อนทีนี้ถ้าบกพร่องข้อใดข้อหนึ่งทำอย่างไม่ได้
ำหรับคนนั้นเป็นผู้มีบุญญาบารมีมาก่อนเคยได้สร้างบุญบารมีมามากก็ตามแต่มักผิดก่อนผิดก่อนเรียกว่ามิจฉาปฏิบัตินั่นคือตัวมันมันไม่ตรงตามภาษาของพระพุทธเจ้าเลยมันจะมีความเพียรแก่ข้าสามารถทุกสิ่งทุกอย่างก็ตามแต่แนวทางนั้นไม่เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติไม่เป็นสมาปฏิบัติเพราะว่าเราพูดเสมอๆว่าข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามแนวทางของพระพุทธเจ้าให้เป็นไปตามคำสอนพระพุทธเจ้าโดยทั้งหมดว่าก็ตามอันว่าก็เรื่องหนึ่งเพราะการปฏิบัติเป็นตัวสำคัญเวลาเราพูดว่าจะปฏิบัติตามแนวทางของพระพุทธเจ้าว่าก็ตามแต่วิธีปฏิบัติจริงเป็นไปตามนั้นหรือเปล่าไม่เป็นไปตามนั้นส่วนมากเราปฏิบัติเรามีคำพูดอย่างหนึ่งการทำอย่างหนึ่งเพราะการทำเป็นวิธีของดับบทเตือนสีเดียวเพราะหลักการทำสมาธิคือดับบทเตือนสีเขาทำไมคนยังไม่ชอบทำสมาธิหลักการของดับบทเตือนสีเขาดิแนวทางของพระพุทธเจ้าคือหลักวิปัสสนาเขาก็จะไม่คิดหลักปัญญาจะไม่คิดนี่ของสามของพระพุทธเจ้าหลักเดิมตัวนี้เราไม่สนใจคือมันคิดว่าทำสมาธิในเกิดจิตสงบมีปัญญาเกิดขึ้นยังไปปัญญาเดียวกันมากมากคือเราขาดการศึกษาช่วงนี้ถ้าเราศึกษาประวัติสมัยช่างพุทธกาลเราเคยสังเกตไหมว่าในสมัยช่างพุทธกาลพระพุทธเจ้าสอนใครที่ไหนว่าเอาพวกเธอทำสมาธิในเกิดจิตสงบมีปัญญาเกิดขึ้นในสอนใครหาพยานบุคคลมาพูดได้ไหมใครเป็นตัวอย่างสมัยท่านพุทธกาลนะมันไม่มีสมัยท่านพุทธกาลนะมันเสริมแต่ขึ้นมาทำไมพวกระบบฤาษีเขาทำสมาธิยิ่งกว่าร้อยไปเท่าพันเท่าแต่ทำไมปัญญาเขาไม่เกิดขึ้นพระเจ้าของเราเนี่ยทำสมาธิจะเก่งกว่าร้อยเท่าพันเท่าแต่ทำไมปัญญาพวกยังไม่เกิดขึ้นมันเราเพียงเท่านี้ทำตอนที่ไปเช่นเขาเนี่ยทำไมปัญญาจะเกิดขึ้นได้ยังไงคนต้องเรื่องกันเลยอันนี้เป็นนิสัยปฏิบัติเชื่อไหมแต่ที่ได้เองเขาแล้วกันไม่หรือจะว่าปฏิบัติตามแนวทางพระพุทธเจ้าท่านอย่างนี้เลยพระเจ้าจะวางแนวทางแท้จริงแล้วว่าสมาธิสมาธิสมาธิจุดเริ่มต้นจุดนี้ทำไมไม่ศึกษาบ้างนี่คือปัญญาคือจุดเริ่มต้นแล้วมาเปลี่ยนความเข็มใช่ไหมแต่ตอนนั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิเมื่อเปลี่ยนให้เป็นสมาธิทิฏฐิเปลี่ยนเลยไม่เพียงเท่านี้จุดเริ่มต้นจุดนี้มีเครื่องก้าวแรกของการปฏิบัติจุดนี้ที่มีคำถามว่าเริ่มต้นปฏิบัติเริ่มอย่างไรจะเริ่มจุดนี้ไปเพื่อเปลี่ยนความเป็นไทยได้มีเครื่องจุดเริ่มต้นจุดนี้เพราะถึงลึกจริงๆเรามันเป็นมิจฉามันหลงตาอะไรหลงตาที่เดียดตนาตัวเองมิจฉาหรือเปล่าตอนนั้นเราจะมิจฉาอยู่ตรงนั้นแต่เราไม่สำนึกเลยว่าเป็นมิจฉาเดี๋ยวการศึกษาเรามันน้อยมากเราต้องศึกษาให้มากกว่านี้นี่คือวิธีการใช้ปัญญาของเราเรามันมีปัญญาอยู่ในตัวแต่ปัญญาเราไม่ได้ฝึกทางการคิดทางกรรมาก็เรียกความรู้ที่ศึกษาตำรามาพูดกันไม่คิดตามตำราเป็นปัญญาหรือไม่ถ้าถามเป็นปัญญาหรือไม่ก็เป็นแต่ปัญญานี่เป็นปัญญาในภาพปฏิยังเป็นปัญญาในสัญญาที่จำมาแล้วนี่ปัญญาในสัญญาเนี่ยไปทำให้บุคคลเป็นพระอริยเจ้าได้ไหมมากถูกไม่ถูกแต่มันถูกไว้ขั้นสัญญาเป็นปัญญาหยิบยืมจากตำรามาพูดเป็นปัญญาหยิบยืมจากตำรามารู้เฉยๆไม่ใช่เป็นปัญญาเราอะไรหรอกเราต้องการปัญญาก็จะปัญญาเราต่างหากปัญญาเรามีอย่างนั้นมาคิดให้เสร็จติดต่อให้เสร็จนี่คือใจรับบางแนวความคิดทั้งหมดเลยเราต้องศึกษาคิดทำนี่ในการคิดที่ผ่านมามันยังไม่ได้ผลเท่าที่ควรเพราะว่าคิดไปถูกทำก็ดีแต่ไม่ถูกวาสนาบารมีของตัวเองนี่คือจุดใหญ่บางทีคิดธรรมะหมดนั่นก็ถูกธรรมะหมดนี่ก็ถูกทั้งหมดธรรมะแต่ไม่ถูกบารมีของตัวเอง
ตัวเองสร้างกรณีมาอย่างไรในสมัยขั้นพุทธกาลเราไม่รู้เวลาคุยธรรมะคุยได้คิดธรรมะคิดได้ทั้งหมดแต่เป็นไปไม่ได้เพราะธรรมะที่มาเนี่ยไม่ตรงกับกรณีของเราสร้างมาในสมัยขั้นพุทธกาลคนที่เป็นพระอริยเจ้าง่ายๆพวกเจ้าต้องรู้จักกรณีของคนว่าคนนั้นคนนี้เขาสร้างกรณีมาแต่เมื่อไหร่แล้วเขาสร้างกรณีอย่างไรพระองค์จะรู้ตัวนั้นแต่ละพระองค์จะเทศพวกจะธรรมะต่างๆไปเสริมกับกรณีเก่าที่เขาสร้างมาให้มันต่อเนื่องกันเขาเกิดความสำเร็จตัวขึ้นมาได้เขาจะแค่ปัญญาที่ดาบไม่บรรทุกกับกรณีเดิมของเขานั่นเขาจะเป็นมนุษย์ทำง่ายกว่านั้นยกตัวอย่างเช่นนางกุบารีคนหนึ่งแต่ก่อนเมื่อนางเกิดในศาสนาพระพุทธเจ้ากัสสปะที่ผ่านมานางคนนี้เคยเจริญวิปัสสนาคือเจริญวิปัสสนาความตายไปที่ไหนก็พิจารณาความตายไปเรื่อยเรื่อยเป็นนิสัยเขามองว่าได้เกิดขึ้นมาตั้งใจทั้งหมดมันไม่ว่าเอาพิจารณาในบาปสติเป็นเครื่องมือในการพิจารณาจะเป็นนิสัยความเคยชินที่พิจารณามีการที่นาความตายเป็นนิสัยอย่างนี้เมื่อนาตายไปเกิดมาก็ไปชาติประจานแต่เมื่อในยุคนี้เกิดมาในร่วมศาสนาพุทธของเราองค์ปัจจุบันมาเกิดเป็นลูกสาวคนทองทีนี้มันนัดต่องานกำลังปั่นหลอดที่มาส่งแม่อยู่ในข้างวัดบ้านเลยมันเป็นวันสำคัญมีพุทธบริษัททั้งหลายร้อยท่านไปฟังเทศน์กับพุทธเจ้าไปนั่งอยู่นะพระเจ้าขึ้นธรรมะอ่ะพอขึ้นธรรมะไปแล้วนั่งเฉยพุทธเจ้าไม่แสดงอะไรเลยก็เนี่ยคฤหัสถ์โตดีกับทุกทีต่างๆคนมหาศาลเป็นทั้งเสียเลยมันนี่แปลกถ้าปกติพวกเจ้าขึ้นธรรมะเราต้องเทศน์ต้องแสดงธรรมะแต่วันนี้ไม่แสดงเป็นพ่อได้หรอพระเจ้ารู้ได้ว่าธรรมะแสดงมันเกี่ยวโยงกับนางกุมารีคนนั้นที่เขายังมาไม่ถึงเขายังสั่งได้หลอดได้เมื่อไรนางกุมารีคนนั้นสั่งหลอดได้เสร็จแล้วเขาถือตะกร้าหลอดจะผ่านมาเมื่อผ่านมานางคนนี้จะได้ฟังเทศน์ราวทาคนตรงนี้เขาจะพาที่เจ้าตรงนี้พอจะรู้ปัญญาของคนว่านางนั้นเคยปรามีสร้างปรามีมาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้พอจะรู้อย่างนั้นพอดินยาก็เดินคือตะก้าหลอดผ่านมาเมื่อผ่านมาก็เห็นคนมหาศาลนั่งอยู่ในธรรมสภานั้นนั่งก็แปลกใจเอ๊ะคนทั้งหมดเขานั่งอะไรกันนั่งเพื่ออะไรมีอะไรเกิดขึ้นในที่นี้นางก็ไปนั่งสังเกตที่สิ่งที่เดียวว่าจะได้นั่งฟังธรรมไปนั่งสังเกตการว่าคนสมัยนั้นตัวเขานั่งกันทำไมนั่งก็เป็นนั่งสังเกตการได้เลยคนนั่งเขาตั้งทับตรงนั่นแหละพูดแบบเรื่องธรรมะเลยเรื่องธรรมะคืออะไรต้นหลอดที่นางตัดมาแล้วแบบเป็นตัวหลักให้นางได้คิดได้พอโตจากที่ไปหาหลอดได้แล้วเนี่ยนางจะทุกที่ไปเพื่อนางสำนึกตัวได้ว่าหลอดได้มันเกิดมาจากอะไรพอจะมองชีวิตของคนเราแบบในชีวิตของคนเราเหมือนกับหลอดได้เขาโอนานที่ถือหลอดได้มาประยุกต์แทนมาหลอดได้เป็นเรื่องประยุกต์ให้นางรู้ตัวมันก็หลอดได้จะมาตัดจะทอผ้าทอไปทอมาตัดไปตัดมาได้จะหมดไปแล้วก็หมดจริงๆด้วยไม่มีอะไรหมดหลอดไปแล้วไม่ใช่หลอดแล้วไม่เป็นผ้าไปแล้วอันนี้ชีวิตของคนเราประจันเมื่ออยู่มาแล้วเขาก็ตายพอตายเพราะกระดูกขึ้นมาเพราะเข้ามาตายเพราะเรานางรู้แล้วว่านิสัยเดิมของเรามีอย่างนั้นก็พิจารณาความตายให้ได้ก็จะเป็นความตายให้ทราบคนเรามีความตายที่สิ้นสุดอย่างนี้เมื่อตายไปแล้วมันก็ตายไปร่างกายจิตใจหาตายไม่เมื่อทำดีทำชั่วมีก็ดีเมื่ออำนาจเคลื่อนที่เดือดร้อนมีก็ดีตัวนี้จะตายใจไปเกิดใหม่พบใหม่ต่อไปหาตายสิ้นสุดไม่ได้นี่เองไงว่านางมาสำนึกว่าที่นาความตายขปัญญานางจะมาขอแล้วก็ที่นาต่อไปเขาที่นาตามพระพุทธเจ้าได้เลย
มีปัญญานานไม่เคยทำสมาธิมาก่อนเลยไม่เคยเข้ามาสงบมาก่อนเลยนั่นไหนพระเจ้าอธิบายธรรมะให้ฟังว่าเกี่ยวกับปัญญาอยู่ที่นาตาที่นาตาในสุดท้ายก็เป็นพระอริยเจ้าขึ้นมาในขณะนั้นนี่แม่นางทำไมขั้นพุทธการฟ้องได้ง่ายเดี๋ยวนี้ทำไมยังยากยากเพราะว่าไม่มีครูบาอาจารย์โครงการมีญาณอยากรู้เรื่องบารมีของคนได้ผู้มีญาณอยากรู้ได้ที่องค์เดียวคือพระพุทธเจ้าเท่านั้นทำไมขั้นพุทธการก็ไม่มีถึงอรหันต์จะโดดเด่นแก่ข้าสามารถปัดประเดี๋ยวประดามไม่มีญาณตรงนี้เกิดขึ้นกับอรหันต์องค์ใดองค์หนึ่งได้อย่างไรยกตัวอย่างเป็นพระริบุตรเป็นผู้มีปัญญาอันเลิศเหนือภิกษุทั้งหลายทั้งปวงในยุคนั้นใช่ไหมครับบรรดาพระสาวกทั้งหลายหลายหมื่นองค์ในขั้นพุทธกาลพระริบุตรเป็นตัวเลิศองค์เลิศในปัญญาปัญญาเฉลียวฉลาดเพราะทุกสิ่งทุกอย่างขนาดนั้นก็ยังสอนโลกิตไม่ได้บางองค์คืออะไรคือสอนได้แต่ทุกสิ่งทำอะไรไม่ได้คือสอนไปแล้วนะธรรมะทั้งหมดนั้นถูกต้องทั้งหมดแต่ไม่ถูกกับบารมีของจิตตัวเองมีจิตคนเป็นพระนะครับบวชมาแล้วไม่นานนะก็มีความสนใจจากสิทธาราภีไปเป็นคารวะผู้อาจารย์กับสงสารเมตตาเขาพยายามสอนธรรมะธรรมะบทนั้นเป็นอย่างนั้นธรรมะบทนี้เป็นนี้ก็สอนสอนก็สิ่งทุกอย่างพระสุก็ยังไม่กระหายจะกระสิจะเคยเชื่อท่านเองสุดท้ายก็พาไปที่ไหนพาไปอยู่ป่าช้าไปอยู่ป่าช้าไปให้เอาธรรมะในป่าช้ามาสอนนี่คือคนเราเกิดขึ้นมาในโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นของตนเองที่อย่างไรบางคนคนเนี้ยเป็นเศรษฐีจะได้ตายไปแต่ว่าอยู่กันที่นี่มาถ้าว่าเปิดกันที่นี่ดูที่กระดูกเต็มป่าช้าอยู่นะคนจนเนี่ยเหมือนกันเมื่อตายแล้วสมบัติอวบาที่นี่ทั้งหมดไม่มีคนใดคนหนึ่งจะหาทรัพย์สมบัติอะไรมาได้หรอกมันจะตัวร่มจนมาถ้าว่าเน่าเปิดอย่างนี้เฉยดูที่นั่นมีอะไรจะได้กระดูกเกื่อนกราดจะจำป่าช้าใช่ไหมมีคนเรามีอะไรเราเพิ่งเดียวกันที่สุดเมื่อเราตายไปเราไม่มีอะไรที่จะกระดูกกันเมื่อตายไปแล้วข้างดินนานหน่อยเมื่อนั้นทางสารทุกส่วนก็จะเน่าเปื่อยผุพังไปเป็นดินน่าตกใจตามธรรมชาติของมันแล้วกระดูกกันก็ให้ที่ส่วนน้อมกระดูกกันหาตัวเองก็น้อมได้น้อมถูกต้องทั้งหมดทำหลายวันประมาณ7 วัน7 คืนทำอย่างนั้นก็มาถามที่สัวที่สูงหายเสร็จหรือยังก็ไม่หายจะมายังจะซึมอยู่คือง่ายนะก็ต้องจะซึมนี่ครับมาธรรมะไทยที่โบสถ์ยอดที่สุดยอดที่สุดขนาดนั้นยังเราต้องติดไม่ได้ถูกต้องที่สุดก็ไม่ได้เพราะธรรมะนั้นไม่ตรงกับบารมีของลูกศิษย์ที่สร้างเอาไว้สุดท้ายก็พาลูกศิษย์ของตัวเองไปกราบพระพุทธเจ้าเธอจะมีบอกว่าเออนี่พระที่บุตรเธอลูกศิษย์ของเธอองค์นี้ไม่มีคนใดคนหนึ่งเทศได้หรอกนอกจากเราประทับพระธรรมเทศเขาจะเขารู้เรื่องได้องค์ก็จะยืดดอกบัวให้ดอกนึงดอกบัวยืดไทยเอาที่ดอกบัวดอกนี้ถือไว้ได้บอกว่าจะที่จะอธิบายเรื่องดอกบัวให้ฟังเนี่ยดอกบัวดอกนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มันเกิดขึ้นมาใหม่ๆก็มีความเป็นตูมขึ้นมาพอรับแสงแดดนะครับมีความแยกหัวมาบาดเข้ามาความเรื่องราวเกิดขึ้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้คือพี่นาตาถือดอกบัวนี่แหละมือถือดอกบัวดูดอกบัวไปด้วยพี่นาดอกบัวไปด้วยเอาพี่นาร่างกายไปเองด้วยให้เหมือนกับดอกบัวตรงนี้ว่ามันไม่เที่ยงอย่างไรดอกบัวไม่เที่ยงอย่างไรพวกนักเยโกนักหาตัวเองอยู่ที่ไหนเป็นประจำดอกบัวของมันก็ร่วงโรยไปด้วยแก่ไปด้วยเหี่ยวแห้งไปด้วยก็พิจารณาธาตุขันธ์ตัวเองให้เหมือนกับดอกบัวก็สุดท้ายก็เป็นพระอริยเจ้าไปในขณะนั้นนั่นคือพระพุทธเจ้าได้ให้บารมีถูกหรือให้ปัญญาอุบายในการให้ปัญญาพิจารณาถูกกับบารมีของตัวเองของท่านตรงนั้นนี่คือปัญญาไม่ใช่ว่าแบบพูดทั่วไปปัญญาใครปัญญามัน
ถึงปฏิราธรรมะจะถูกต้องทั้งหมดก็ตามแต่ธรรมะที่พิจารณาอยู่นั้นไม่ถูกต้องกับกรณีตัวเองก็ทำอะไรไม่ได้เช่นเดียวกันเหมือนกินยากับกินไม่เหมือนถ้ายาไม่ถูกโรคก็ไม่ความหมายอะไรมันจะไม่หายถ้ายาถูกโรคเท่าไหร่ก็กินวันเป็นคืนก็หายไปนะอันนี้เชื่อแค่ปัญญาที่มาธรรมะธรรมะน่ะไม่ใช่ว่าจะทำทุกสิ่งทุกอย่างมันจะมีจุดหมายปลายทางคือตอบรับคือบารมีเก่าของตัวเองแต่เดี๋ยวนี้ผู้มีบารมีเก่าตัวเองใครรู้บ้างไม่รู้การที่ราธรรมะถูกก็ตามถ้าไม่ถูกก็ตัวนี้จะทำอะไรก็ได้นะได้ต้องศึกษาว่าเดี๋ยวนี้ครูบาอาจารย์เทศธรรมะทั้งหมดคือเทศฝันฝันเทศฝันให้คนหนึ่งเอาอุบายต่างๆไปศึกษาแล้วไปสอนตัวเองเรื่อยๆถ้ามีปัญญาหาอุบายสอนตัวเองบ่อยๆแล้วมีเครื่องวัดเงินขนาดมันจะอุบายคิดที่นาต่างๆมันจะผูกกับพลังงานของตัวเองได้มันจะไปขนาดปัญญาธรรมะจะเกิดขึ้นในช่วงนั้นนี่ก็พูดง่ายๆว่าทุ่มเต่าทุ่มเต่าพลังงานตัวเองต่อไปคิดไปบ่อยก็ได้มันว่าขยันขยันคิดคิดหาอุบายต่างๆมันมีอยู่ต้องมาคิดบางทีความคิดนั้นจะไปถูกกับปฏิเสธของตัวเองบ้างนั้นหลังจะได้แนวทางหลักของการปฏิบัติในจุดนั้นไม่ใช่ว่าอยากคิดจะมัดถูกปฏิเสธเลยไม่ใช่นะถ้าคนใดคนให้ผู้บรรลุธรรมจะไม่ข้ามสุนทรภาณนท่านมีหลักสติปัญญาเป็นตัวเลือกเป็นตัวพาหนำอย่าไปคิดว่าปัญญาเกิดจากตรงที่จะเราเข้าใจนะพยายามพิจารณาให้ใหม่จะได้เข้าใจอย่างนั้นอีกมันขัดกันตอนนั้นพูดจะยากกว่านะนี่ก็ว่าหลักแค่ปัญญาเนี่ยพอจะพอจะเน้นหลักให้มากเพราะตัวหลักความคิดปัญญาเป็นก็เปลี่ยนก็เป็นให้ได้เราศึกษาสมณะแต่พระพุทธเจ้าเขาแน่นอนมาตรฐานเขามาสมาธิสมาธิกับปัจจัยหลักปัญญาล้วนๆเลยคือเริ่มต้นจากจุดนี้ก่อนจะมีปฏิบัติไปถึงมรรคผลนิพพานได้ต้องมาเปลี่ยนความเห็นตัวนี้มันได้เป็นหลักยืนตัวก่อนคือสมาธิความเป็นชอบก่อนถ้าเสนอไม่ได้ก็ไม่ได้ถึงจะภาวนาเสียงขนาดไหนก็ตามมีปัญญาดีอะไรก็แล้วแต่เป็นปัญญาได้เป็นวิชาก็ได้มันเปลี่ยนตัวนี้ให้ได้ก็ได้นี่คือก้าวแรกของการปฏิบัติตนนี่เราเรียนเราไม่ชอบคิดจะไม่สอนกันเดี๋ยวว่าอย่าไปคิดนะอย่าไปคิดนะจะทุ่งซ่านนะจะทุ่งซ่านนะส่วนมากเราประกวดไอ้ทุ่งซ่านประกวดถ้าจริงไม่ง่ายคนเราจะเกิดคิดทุ่งซ่านมันจะเป็นง่ายเป็นยากมากไอ้ความคิดทั้งหมดลบหมอก็ได้ว่าคิดทุ่งซ่านทั้งหมดนั้นไม่ใช่ใช่ฟุ้งซ่านลักษณะการฟุ้งมีกี่ประเภทเราศึกษาได้อย่างก็ไม่ได้ศึกษาพอจิตเริ่มคิดจะฟุ้งซ่านอย่างเดียวกลัวรู้เดียวก็จริงไม่ใช่อย่างนั้นอันจิตฟุ้งซ่านมันมีกี่ไม่นี้เกิดไม่ง่ายขนาดนั้นพวกจิตฟุ้งซ่านเก่งๆเป็นคนประเภทไหนฟุ้งซ่านคนไม่มีปัญญาเกิดฟุ้งซ่านได้ง่ายถ้าคนมีปัญญาดีแล้วพุ่งสั้นเลยแต่ความพุ่งทั้งหมดมันเป็นปัญญาทางธรรมทั้งหมดเลยไม่ใช่ว่าพุ่งสั้นคือลักษณะพุ่งสั้นในระดับของความคิดเกิดขึ้นผู้ทำสมาธิเมื่อจิตออกจากสมาธิมาแล้วมาพิจารณาคิดธรรมะบทนั้นบ้างบทนี้บ้างแต่คิดไม่เก่งไม่มีหลักสูตรที่จะคิดกับคิดกับเปลี่ยนสภาพไปเรื่อยๆเก่งๆไม่มีหลักสูตรไม่มีกฎเกณฑ์ไม่มีที่เป็นที่ตั้งของเป็นไปตามเวลาการที่เกษตรกรรมก็ไปฟุ้งซ่านขึ้นมาในลักษณะการฟุ้งซ่านฟุ้งอย่างลักษณะฟุ้งซ่านอะไรก็ตามที่คือความรำคาญใจคิดไปมีจุดเด่นว่ามีรำคาญขึ้นมาจากใจเกิดขึ้นมาเบื่อหน่ายรำคาญขึ้นมาหยุดในการทำสมาธิหยุดในการคิดเท่านั้นเองมีความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นจากผู้ไม่มีปัญญาทำสมาธิเพียงอย่างเดียวเมื่อสภาวะคิดก็คิดไปเสร็จก็คิดขึ้นไปเปลี่ยนฟุ้งซ่านก็ได้นั่นแหละตัวนั้นฟุ้งซ่านตัวนั้นแต่ถ้าคนมีปัญญาที่ดีแล้วนะฟุ้งซ่านก็ได้คือฟุ้งเป็นธรรมทั้งหมดไม่มีสภาวะ
เนื้อกระดาษพุ่งเนี่ยเนื้อกระดาษสามพุ่งในขันหนึ่งถูกสร้างสองพุ่งในสังขารการพุ่งในสังขารเราเตรียมตัวศึกษาหรือยังไม่เตรียมตัวรับเลยไม่ศึกษาเลยการพุ่งในสังขารพุ่งแต่เราก็ไม่รู้นั่นก็บอกคิดเรื่อยๆเฉยๆก็จริงอยู่แต่ว่าคิดในหลักการการคิดพุ่งตามสังขารนั้นไม่มีคำว่าพุ่งไม่มีคำว่าหลักการมีแต่ความเพลิดเพลินในการคิดมีความยินดีในการคิดยิ่งคิดยิ่งยิ้มเถิดทั้งคืนเดินคิดนั่งคิดนอนคิดอะไรก็แล้วแต่คิดมีแต่ความเพลิดเพลินมีแต่ความสุขยิ้มแย้มอยากใช้ทั้งคืนทั้งวันเนี่ยคิดฟุ้งซ่านเป็นอย่างนั้นพอคิดตามสังขารเป็นอย่างนั้นการคิดเนี่ยอะไรเป็นตัวหลักการคิดคือตัวสมมติการคิดในสมมติอย่างนี้คนเรานั่งทั้งหมดเนี่ยเคยคิดหรือเปล่าเคยคิดคือรับคิดคนเดียวนั่นแหละเราคนเดียวคิดคนเดียวนั่นแหละไม่ใครรู้เราคิดไปยิ้มไปคนเดียวนั่นแหละบางทีก็เดินคิดบ้างบางทีก็นั่งคิดบ้างบางทีก็นอนคิดบ้างบางทีก็ทำงานบ้างคิดไปบ้างนั่นคือคิดขาดการถือกระดองอกชอบอกชอบใจคือสร้างจินตนาการขึ้นมาสร้างภาพขึ้นมาโดยสมมติการคิดอย่างนี้มันอยู่กับไหวถ้าได้เด็กก็คิดอยู่รูปแบบหนึ่งถ้าไม่สมไม่สามคิดอยู่รูปแบบหนึ่งถ้าไปในครอบครัวขึ้นมาก็คิดอยู่รูปแบบหนึ่งแต่ถ้าไปเด็กๆก็คิดอยู่รูปแบบหนึ่งไม่เหมือนการคิดอยู่กับไหวในการคิดเพราะอะไรไม่สมไม่สามคิดเรื่องอะไรพูดเรื่องอะไรขอถามเลยเรื่องความรักผู้ชายกับผู้หญิงนั่นแหละเรื่องความรักมันต้องจินตนาการขึ้นมาพอเห็นหน้าคนใดคนหนึ่งขึ้นมาชอบจะแรงคิดอะไรคิดคาดการณ์ว่าคนนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าผู้หญิงคิดกับคิดผู้ชายคนนั้นเป็นยังไงคิดกับที่ผู้หญิงคิดอันนี้ไม่ต้องหลอกกันไม่ต้องโกหกกันคิดทุกคนผู้ชายเช่นเดียวกันไม่เหมือนกันผู้สาวหญิงที่สวยจะคนหนึ่งหน้าตาหน้าตาแต่เราคิดอะไรคิดยังไงคิดตามเขาอกตามใจนั่นคิดกันก็เลยเป็นลักษณะคิดตามสังขารปรุงแต่งเรื่อยๆคิดจนไปถึงที่สุดจนแต่งงานกันนะแล้วเราคิดทุกคนก็แล้วกันมาที่นี่คิดจนแต่งงานกันนี่พอคิดจนได้รูปของกันอีกในความคิดตามสังขารปรุงแต่งสมมติคิดขึ้นมาเมื่อแต่งงานไปแล้วก็คิดขึ้นมาว่าพอร่ำรวยจะรวยอย่างไรไปคิดวันไปซื้อลอตเตอรี่บ้างอะไรบ้างได้เงินมากคิดไปละยิ้มทั้งคืนนั่นแหละนี่ก็บอกว่าจินตนาการขึ้นมาถ้าแบบผู้หญิงคิดแล้วผู้ชายคิดเรื่องความเป็นพ่อบ้านที่ดีดียังไงแสดงคิดคนดีแหละดีอย่างนั้นดีอย่างนี้คิดขึ้นมาผู้ชายเหมือนกันจะทำแม่บ้านคิดอาการที่ดีแล้วนะในความคิดฟงแต่คือสมมติคิดขึ้นมาพูดง่ายๆโบราณว่าสร้างวิมานโบราณวาดภาพของความฝันทางฝันเองคิดเองปลูกเองอันนั้นอันนักขนาดนี้มันจะความหลังคาไม่ใช่ความยินดีไม่ใช่ความพอใจที่จะคิดอันนี้เป็นฟุ้งก็เปล่าฟุ้งแต่ฟุ้งมีสูตรฟุ้งเราไม่หลังคาไม่ใช่ความสุขใจนี่ก็แบบเป็นความฟุ้งอย่างหนึ่งนี่ฟุ้งอย่างหนึ่งคือฟุ้งทางธรรมฟุ้งในธรรมการพูดไหมครับคือพวกอะไรครึ่งนักความคิดอยากคิดธรรมะบทนั้นอยากคิดธรรมะนี้แต่คิดไปแต่เดี๋ยวนี้เราตรงกันข้ามคือปิดความคิดทั้งหมดไม่คิดเลยถ้าคิดอะไรก็ถึงว่าผู้สร้างมานะเมากันไปหมดอะไรมันไม่ถูกคนเราแบบตาเดียวนอกครับข้องในข้อตาข้องเดียวลมจิตไม่เหม็นขึ้นมาก็กินได้ไหมก็เรียนหมอตัวหมดปลาในของเน่าแล้วเน่าหมดแล้วกระเทยลงทะเลไปเนี่ยคนง่อคนไม่ฉลาดถ้าคนฉลาดก็คือเนี่ยเขาเทกระจาดออกเทกระจาดแล้วก็เลือกตัวของปลาตัวเน่าไปทิ้งลงน้ำไปทิ้งตัวไม่เน่าเอาไว้เป็นอาหารต่อไปได้เขาเลือกตัวของไม่ใช่ว่าเน่าทั้งหมดนี่เป็นความคิดเราทั้งหมดเราต้องเลือกให้เป็นเลือกว่าเป็นความคิดเราอะไรมันเป็นธรรมะ
อะไรเป็นสังขารอะไรเป็นภูมิตาแล้วก็เลือกความคิดให้เป็นคำว่าธรรมะวิจยังเลือกให้เป็นเลือกทำให้เป็นไม่ใช่ว่าคิดต้องหมดเป็นภูมิตาทั้งหมดก็ไม่ใช่ในเราต้องว่าคนเราเป็นแบบนี้ปัญญาจึงไม่ปรากฏขึ้นมาแบบนี้ยังได้ก็มีคำแบบที่สังขารโดยระบาดแต่ไปคิดอะทำสมาธิเสร็จสงบปัญญาเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้มันนั่งคอยมันคอยให้ปัญญาเกิดขึ้นมันได้สี่ช่วงคนมาแล้ววิธีนี้ไม่เกิดขึ้นหรอกตายทีนั่นแหละในภาพที่เราต้องสร้างขึ้นมาจินตนาการขึ้นมาให้คิดตามแบบภาพเป็นที่คือให้เป็นไปตามไตรลักษณ์ทั้งหมดตามไตรลักษณ์ก็รู้ว่าคิดอย่างนี้เป็นตามไตรลักษณ์อะไรถ้าคิดอย่างนี้เป็นตามไตรลักษณ์อะไรถ้าบางเรื่องมันคิดอยู่กับความทุกข์ก็พิจารณาเรื่องความทุกข์ตามแต่ละประเภททุกข์มาสิ่งบางอย่างมันเป็นการปฏิจจ์ก็คิดการปฏิจจ์ก็ดูเรื่องที่จะคิดได้นั้นบางทีเรื่องอนิจจ์จะคิดทุกขังไม่ได้ไม่ปฏิจจ์บางทีเรื่องเป็นตัวอนิจจ์ความไม่เที่ยงคิดอนัตตาไม่ได้ก็ปฏิจจ์ในลักษณะความคิดมันตรงไปตรงมาอย่างนั้นเรื่องไหนเรื่องนั้นเคลื่อนสุดใครสุดมันเมื่อเราสร้างปัญญาเราเกิดขึ้นก็เกิดปัญญาปัญญาเราต้องฝึกถ้าไม่ฝึกสุดอันทันทีปัญญาจะไม่ไปต้องฝึกเวลาคิดทางโลกทางต้องการจะไม่คิดเลยคิดทางธรรมจะไม่คิดได้เลยอันนี้แหละว่ามีคำที่ว่าปัญญาเกิดจากสมาธินั่นเองเป็นตัวบังคับให้เราไม่ได้คิดสุดท้ายเราหาวิธีติดปัญญาโดยไม่รู้ตัวไม่รู้อะไรเลยครับความสลับมันจะทำไม่ได้เราจะแบบมีการศึกษาดีๆก็ตามศึกษาไปที่รู้ก็รู้ไปที่อันนั้นความรู้นี่อาจจะเป็นปัญญาก็ได้หรอกปัญญาต่างหากความรู้ต่างหากต้องแบกกันให้เป็นอย่างไรนี่ก็ว่าถ้าคนมีปัญญาที่ดีเนี่ยมันง่ายทุกสิ่งทุกอย่างหรือมีเรื่องแต่เราต่างเรื่องนางโสนะสิคุณนาโคนัสที่คุณนี่เนี่ยเป็นคนบวชเมื่อแก่เมื่อบวชมาแล้วก็ถูกวาระเข้าเวรเวรยาไปที่ไหนไม่ได้หรอกปูสารปูเสือมาศาสนะให้ที่คนอื่นที่คนนี้อื่นเขาตาหน้าตาตาท่าสนมแค่บวชมาไม่กี่เดือนถูกวาระเข้าเวรกับเขามันก็หมดก็มีต้นตำร้องปูเสืออาสนะอัดกวาดแบบเช็ดถูแล้วก็ดูแจกันดอกไม้ที่ห้างพระที่พระนั่นแหละพระประธานนั่นแหละทีนี้ก็เลยนางจะเป็นคนบวชใหม่เพียงข้างหรือบ้างการทำงานได้เดียวนางจะเป็นที่หมดทุกข์หมดทุนไปกับเป็นดังไฟเตาไฟเอาไว้ก็เอาน้ำใส่หม้อมาข้างเอาไว้นางจะรีบไปปัดกวาดเช็ดถูวิหารพระลาไปปูเสืออาสนะแล้วก็หาผลมายายเอาไว้แล้วก็พอทำเสร็จก็ไปอะไรเนี่ยไปโซนไปหาที่หน้าที่แก่คันผู้เพียนไปจับเพียนดอกไม้ดอกไม้ใหม่มาใส่ดอกไม้เก่ายังไงยังไงจะไปประดับแก่คันพอดีมาทำงานครับไปทำความสะอาดที่แก่คันนั่นเองก็ไปเห็นการผู้ที่มีอยู่ไปเห็นเชิงเทียนที่หยุดแย่กันอยู่ไปเห็นดอกไม้ที่อยู่ในแจกันเหี่ยวแห้งนาแต่เช็ดถูไปแต่ที่นาดูดอกไม้นั่นเองดอกไม้ที่มันบานนี่แบบสวยสดงดงามนาดูน่าชมวันนี้เหี่ยวแห้งไปซะแล้วนาโกวันนี้ดีโกดอกไม้เป็นเราหรือเปล่าก็เหมือนกับเราแน่นี่คือธรรมะเขาจะว่าเป็นสื่อในการพิจารณาคุณต้องหาตัวเองให้เห็นน่าจะนอกจากว่ามหาตัวเราอะเราอาจจะก่อนจะเป็นหนุ่มเป็นสาวแต่ดีอย่างนี้สวยอย่างนี้ดอกไม้ก็เกี่ยวกันมันบานสวยงามแบบนี้แล้วนี่เหี่ยวแห้งแล้วนี่มันเสี่ยงหรือเปล่าก็ไม่เที่ยงแน่นี่ก็ต้องไม่เที่ยงหาสิ่งภายนอกที่นาดอกไม้เป็นของไม่เที่ยงบ้างที่นาทูบเหมือนกันทูบมันบานเป็นก้าวเป็นก้าวอยู่แต่ว่าใครขอไปก็หมดไปนั่นคืออนัตตาไปเลยหมดจากทูบไปแล้วเท่าทั้งหมดก็จะทูบแล้วนะเป็นเท่าแต่แล้วการทุกข์ไม่ใช่ทุกข์นะ
แล้วอนัตตาไปได้คือคิดเรื่องอนัตตาได้หรือเปล่าการควบกันนะถ้าเราโอเวอร์ได้ยิ่งโกรธอยู่เลยเราก็เช่นเดียวกันนั่นแหละชีวิตเราก็ถึงจุดอย่างนั้นที่เราต้องตายแน่ๆเอาชีวิตเราจะมาควบนี่ให้ได้เอาร่างกายเราจะมาควบให้ได้เป็นเทียนนั่นแหละเมื่อเช่นพี่นาเทียนเทียนสร้างขึ้นมาอย่างนี้เมื่อถูกไฟเผาไฟเผาไฟแล้วก็หมดไฟ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 แล้วจะหายไปไหนไม่มีหายไปไหนก็หมดสภาพไปเรื่อยๆคืออนัตตาในขบวนนั้นจะโกนอกหาตัวเองว่าเราเทียนไม่เผาเหมือนเทียนนะดูดิก็พี่นาทำพี่นาไปก็ทำไปด้วยพี่นาไปด้วยทำงานไปด้วยพี่นาไปด้วยที่สุดเป็นพระอรหันต์กระดาษทำงานอยู่ในมือนั้นดูที่ว่าสงบหรือเปล่าไม่สงบก็มีสมาธิไม่มีจะมันตั้งใจมั่นเอาตั้งใจมั่นจะเป็นเสริมปัญญาในการคิดนี่คือปัญญาคิดกำลังสมาธิไปก่อนเนี่ยพอเป็นพระอรหันต์แล้วก็มีฤทธิ์เกิดขึ้นเป็นผู้มีฤทธิ์เป็นตัวเตโชเตโชปฏิคือดาวที่ดาวเทียนดูเทียนที่มันเป็นเกิดขึ้นพอดีวันประชุมพักพอดีเป็นพระอรหันต์พักกันมาในเวลาตอนนี้พอดีหกโมงเองน่าจะฤทธิ์ที่ระคังพอที่ระคังขึ้นมานาคนนี้หนุ่มคนนี้มันกันไปก่อนแต่ว่าไฟมันตัดไปแล้วแล้วมันทำเหน็ดแล้วว่าต้องมีแก่คนนี้ดูทำงานเจ๊กะเจ๊ข้าทั้งหมดแล้วก็จะไปฟ้องไอ้ที่คนนี้เจ๊แก่ดูตาทีมันจะตัดทีสุดท้ายก็นาคระคังสีระคังเก่งเก่งนาคสุดที่เอาอากาศนาคมันดับแล้วไฟแล้วมอดไปแล้วนะจำรอดไม่มีไฟดับไปแล้วนั่งเอาเรียบอาการนาคทั้งหลายนะก่อนมองวาให้สุดเดือดขันแล้วก็นั่งเพ่งสักหนึ่งนาทีหรือสองนาทีการนาคก็มันจะเป็นร้อนสมาธิการนั่งเป็นยาอะไรที่ต่างต่างพอดีบรรยายไว้ตอนที่คุณมีเกียรติก็ลงมานั่งประธานนะครับประธานกันว่าเออนี่มันตอนนี้ใครมีอะไรบ้างไหมศึกษากันมีอะไรบ้างจะเข้าไปไหนกับศึกษากันคนนั้นที่คนนี้หนุ่มคนนั้นน่ะก็มันต้องอวดฉลาดว่าตัวเองเคยฟ้องที่คุณนี่แก่ว่าที่คุณนี่แก่คนเนี้ยไม่เอาไหนเลยงานอะไรก็ไม่เอาดูดิหม้อน้ำร้อนกัดไฟไฟดับขึ้นนานแล้วหม้อน้ำร้อนก็ไม่มีทีฉะนั้นเดินจะฆ่าคือฟ้องที่ใหญ่ที่เอาหน้าจริงหรือเปล่าพอดีที่คุณนี่แก่เขารู้แล้วว่านางนั้นเป็นอะไรครับเขาไม่รู้เอาทุกคนดูที่ว่าน้ำอ่ะมีน้ำร้อนหรือเปล่าใครจะคนไปเอาเทจากน้ำจากกาบาดีมีร้อนไหมร้อนทุกคนแต่ผู้นิสาเขาจะบอกว่าที่คนนี้ที่พูดเมื่อกี้เนี่ยเอามือแจกดูกาน้ำวันนี้ร้อนหรือเปล่าก็ร้อนเหมือนกันทุกคนมาเขาจะรู้จักเออน้ำที่คนนี้คนนั้นเป็นชาละหันขนาดที่ไปแจกดอกไม้อยู่ในเพียงภาพนั้นง่ายง่ายอย่างนั้นคือแต่ก่อนน้ำที่คนนี้ถึงเคยที่นาเรื่องอนัตตาเป็นหลักใหญ่ในอดีตชาติเคยคิดได้ไหมว่าอนัตตาเนี่ยมันมีอะไรของคุณเก่าแต่นั้นเป็นเรื่องยึดใส่จิตใจมาในแต่กรรมนั้นจนกับปัจจุบันตัวพระชาตินี้สมาลงอนัตตาพับไปอรหันต์ไปเลยของเก่าคำสอนพระพุทธเจ้าทุกองค์ที่ผ่านมาในอดีตคำสอนจะเหมือนกันทุกพระองค์ฉะนั้นผู้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ดาบันสกิทาคาราคาอรหันต์สมัยก่อนก็เป็นพวกเหมือนกันกับหลักสอนเดียวกันปฏิบัติหลักเดียวกันทั้งหมดในมรรคแปดตลอดเดียวกันสมัยท่านพุทธกาลก่อนที่ไปหัวของพระพุทธเจ้าเลยองค์ต่อไปในวัตถีอริยเมตไตรก็สอนหลักเดียวกันหลักมรรคแปดนะครับนี่คือสมาธิเป็นชอบขึ้นหลักเดียวกันแต่พูดสร้างกรณีในชาตินี้สร้างอย่างไรนะเมื่อในชาตินี้ยังไม่ถึงมรรคผลนิพพานประกาศแต่เมื่อไปถึงในศาสนาพระสุริยอริยะไม่ไปแล้วจะเกิดที่ไหนมันสำคัญอำนาจของการปฏิบัติที่เราทำปฏิบัติอยู่ขนาดนี้ถูกต้องและประกาศแต่ว่าพระสุริยจะอธิบายทำเองทำมาหมดว่านายกองนายขอสมัยหนึ่งเมื่อไปศาสนาพุทธเจ้าจะมานั่งโคดมได้ปฏิบัติอยู่ที่อยุธยามันจะรู้ขนาดนี้
เขาจะให้เวลาอย่างนี้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 พูดไปจะอธิบายให้ฟังก็เราก็จะสำนึกขึ้นมาได้ละพอแค่มาต่อไปไม่เชื่อว่าบารมีมันตรงกับคำสอนพระพุทธเจ้าเขาง่ายๆอย่างนั้นนี่คือสร้างบารมีสร้างออกมาถ้าเราไม่ได้รับผลนิพพานในขณะนี้ก็ต้องเตรียมตัวว่าจะมาเร็วขึ้นฉะนั้นพูดสร้างบารมีด้วยปัญญาที่ขาดมันปฏิบัติได้ง่ายมันรู้ทำได้ง่ายแต่ถ้าพูดสร้างบารมีด้วยการทำสมาธินี่มันเป็นเจโตวิมุตติเป็นเจโตวิมุตติยากจะมันรู้ทำได้แต่ถ้าไปเกิดในยุคศาสนาพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งนี่จะเป็นพระอรหันต์ได้ชัดชัดแต่ถ้าเราเกิดในยุคไม่มีพุทธเจ้าได้หมดสิหมดทันไม่มีใครสอนได้หรอกแต่พวกนิสัยปัญญายมุตมาเกิดในยุคนี้ก็ได้พระอริยเจ้าได้แต่พวกเป็นโง่ไม่ได้พวกนี้สวัสดิ์เป็นหัวจมูกมุ่นในสมาธิอย่างเดียวสงบอย่างเดียวไม่ถึงตัวถึงตัวเป็นปัญญาหลงในสมาธิอย่างเดียวแบบนี้ภาพนี้ขึ้นยาเกิดขึ้นมันจะหลงในขึ้นยาก่อนอาการก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นลักษณะนี้ที่ความหลงเกิดขึ้นง่ายๆถ้าเราเดี๋ยวนี้เราต้องเพิ่มสร้างปัญญาไว้ก่อนเพิ่มปัญญาอยู่หมดคิดไปไหวกันแล้วกันคิดไปไหวกันแล้วกันอยากจะขึ้นมาเราจะฟุ้งซ่านไม่ง่ายฟุ้งซ่านคิดต่อกับความเป็นจริงความเป็นจริงทั้งหมดให้เป็นไปตามไตรลักษณ์ที่มาบัดหรือจริงๆก็ว่าการเกิดขึ้นมาในโลกอันนี้ไม่มีสิ่งใดเป็นของของเราเป็นพูดเราคิดได้ไหมคำว่าอะไรครับที่ว่าวัตถุสิ่งของต่างๆที่เรามีกรรมจิตอยู่ครับปัจจุบันนี้ว่าดาบไม่มีอะไรเป็นของของเราที่แน่นอนให้คิดที่นานได้ว่าทั้งหมดนั้นเป็นวัตถุอาศัยประจำชีวิตหนึ่งชีวิตหนึ่งเมื่อตายจากกันแล้วมาแล้วกันไปมันมีคนในคนหนึ่งขาว่าสมบัติไปได้ด้วยเลยไม่ใช่คิดความจริงเป็นอย่างไรนี่คือปัญญาของเราคิดคาดคาดได้ปัญญาคิดจะพอดีได้อนาคตได้ไปยุบไปได้ไม่เหมือนสมาธินี่เราต้องฝึกปัญญามันชำนาญขึ้นเอารูปเป็นหลักไปก่อนเอาจับยาที่นี่ก่อนเพราะว่าคนหลงทุกวันหลงอะไรหลงรูปกันหลงรูปอยู่ในรูปมีอะไรบ้างแต่มีเสียงมีกลิ่นมีรสปวดตาพระเนี่ยรูปอันเดียวมันคุมทั้งหมดมันกลมกลืนมาทั้งหมดเนี่ยคนเราหลงกันทุกวันมันหลงรูปแบบนี้นะไม่ใช่ไปหลงอารมณ์เวทนาอย่างเดียวหลงรูปตัวนี้ก่อนพอมาหลงรูปตัวนี้ก่อนมันจะกลายเป็นยอดหลงอารมณ์เพราะเวทนาอีกครั้งหนึ่งมันต่อเนื่องกันไปเนี่ยตัวหลงรูปเป็นตัวเหตุที่เกิดอารมณ์เพราะเวทนาแล้วนักภาวนาหรือปฏิบัติเขาต้องเป็นปัญญาให้รู้เอารูปมากระจายให้ได้เราหลงจุดไหนของรูปก็อย่างคนเราน่ะผู้หญิงผู้ชายหลงกันอยู่ทุกวันอ่ะหลงรูปกันหรือเปล่าก็หลงรูปกันนั่นแหละความรักการพอใจกันเนี่ยหลงมันอยู่ง่ายๆเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นธรรมชาติไปซะเป็นธรรมดาไปซะเอาไว้ก็ได้หลงธรรมดาสิแกเนี่ยคือหลงก้อนธรรมดาถือว่าผู้หญิงผู้ชายเป็นธรรมดาอย่างนี้อย่างนี้ต่อกันมันหลงอีกนี่หลงรูปตัวเนี้ยถ้าว่าคันละคันละไปว่าตัวก้อนตัวกลุ่มแล้วตัวประคันตรงนี้เขาว่าตีแผ่เขาทำลายหลวงปู่หลุยท่านยังพูดอยู่เป็นนิสัยท่านว่ามั่งกายมั่งกายทุกคนพอได้ยินได้ฟังหรือเปล่าเขามั่งกายคำเดียวภาษาอีสานคำว่ามั่งภาษาธรรมะเขาว่าแยกแยะแยกแยะกายแต่ละส่วนออกมาเป็นส่วนนั้นส่วนนี้ออกมาแต่คนเราเนี่ยความรักกันหลงกันทุกวันมันหลงกันส่วนไหนของรูปนี้ก็ได้ขึ้นมาจากเกศาโลมานะขาเนี่ยผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกมากเข้าใจไล่ไปโน่นทีนี้อาจารย์นั้นเรียนสอนทั้งหมดนั้นถ้าเราปัญญาอยากไปถึงจุดนั้นแล้วเราจะข้อใดข้อหนึ่งหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของโลกนี้ในบรรดาการเรียนสอนเราข้อเดียวได้ไหมเป
็นจุดเด่นของคนแต่ละคนคนหลงคนมีจุดหนึ่งเป็นจุดสำคัญเป็นจุดเป็นแม่ทัพใหญ่ที่เดียวแหละนั่นคือหนักไงกรรมฐานห้ามันมีตัวหนึ่งเป็นตัวหลักคนหลงคนง่ายๆคือหนังผมขนเล็บฟันไม่เท่าไหร่หลงยังคือหลงหนังกันก่อนหนังหน้าอะไรอันหนึ่งรูปร่างลักษณะรูปร่างกางกายทั้งหมดมันเห็นหนังกันก่อนเท่านั้นพอตามองภาพไปมองถูกหนังก่อนนะหลงตัวนี้ก่อนก็เลยหลงตัวนี้ถ้าผิวพรรณนะครับสุวรรณกาผิวพรรณดีอ้าวหลงกันอ่ะหลงผิวพรรณกันก็หลงหนังกันเองนี่รูปตัวนี้เราหนังเป็นหลักพี่ตายแล้วคนหลงคนหลงตัวไหนท่านบอกต้องรู้ว่ามั่งกายมั่งใจคือว่าแยกแยะอะไรเป็นคนคนเราที่ไหนเป็นเสียงที่น่ารักมันรักกันตรงไหนอันรูปจริงๆมันไม่ใช่น่ารักหรอกมองความรักอยู่ที่ใจแต่เพราะตัวเองเป็นรถเขาจังหากมันจะรับขึ้นมารูปเนี่ยเป็นรูปคนอื่นเฉยๆนั่นแหละแต่สำคัญว่าเรามีความมั่นหมายว่าคนนั้นสวยคนนี้ไม่สวยคนผิวพรรณดีไม่ดีแต่ใจเราจังหากรถเขาจังหากไม่ใช่รูปสวยใจเรามันสวยจังหากหรอกเราใจเราไปสวยเขายังหลงเขาใส่จะไม่ได้นั่นแหละการมั่งกายโอ้โหรวยว่าบ้ากายคือการวิจัยที่จ่ายนี่ก็รื้อถอนออกมาคือแยกแยะคนเรามันสวยตรงไหนออกมาทุกปีนาจะว่าคนสวยทั้งหมดเนี่ยกับคนไม่สวยมันแตกต่างกันยังไงเขาแยกแยะออกมาให้เป็นลักษณะธาตุนี่ว่าสามัญลักษณะความเสมอภาพกันของธาตุแต่ละคนแต่ละคนไม่ว่าธาตุของคนนั้นจะเป็นคนสวยหรือไม่สวยคนรวยและคนจนเขาลงตัวเสมอภาพเดียวกันคือลักษณะตามมาลักษณะธาตุเมื่อธาตุคนทั้งหลายทั้งปวงเมื่อตายไปแล้วตัววิญญาณหรือจิตใจออกจากร่างไปแล้วธาตุทั้งสี่ของคนนั้นคนนี้มันได้แตกต่างกันเนี่ยมันต่างกันไหมไม่ต่างกันเลยแต่คือเน่าเสมอภาพกันเน่าเหมือนกันแต่ว่าคนนั้นคนรวยเศรษฐีตายไปหรอกหอมมันไม่มีคนนี้คนสวยตายไปหรอกหอมไม่มีเหม็นเท่ากันไม่เข้าเสมอภาพกันเอาไปทิ้งไม่ที่ไหนกับมะแดงวันขี้เป็นหนอนขึ้นมาทั้งนั้นหรือว่าคนสวยที่ว่าเราเป็นนักกระบะคนสวยแล้วเอามันตายไปแล้วเอาหมาตายก็จะไปเคียงข้างเราสิมันแตกต่างกับหมาตายไหมไม่ต่างกันเลยเน้นเท่ากันมันยังวันกินเท่ากันที่ใส่เป็นนอนขึ้นมาเท่ากันนี่แหละคนสวยตรงไหนงั้นเราหลงแต่ห่างหรอกอะไรพอหลงกิเลสตัณหาเราพาหลงไงนั่นแหละมาดูคนว่าทำลายก็ว่าแยกแยะคนเราพระพิณาวะพิณาเขาร่างเราโอเบนจิโกอีกอ่ะนอกมหาตัวเองอีกทีหนึ่งขั้นสุดท้ายเรากับเหมือนเขาหรือเปล่าเหมือนเขาจังให้เรามาเข้าใจรูปตัวเองก่อนถ้าเราไม่หลงรูปตัวเองได้พูดจะหลงได้ยังไงมันไม่หลงเราหลงรูปตัวเองซะก่อนยังหลงคนอื่นได้นี่ว่ารูปตนนั่นเองอ่ะคือหลงตนเองนี่ก็ศึกษาธรรมะจังหวะทั้งภายนอกและทางภายในให้ตรงกันกันให้มันเหมือนกันทีนี้การปฏิบัติธรรมลักษณะเรื่องอสภาที่ว่ามาเนี่ยหลวงพ่อยังไม่อยากจะสอนเท่าไรนักมันก็เป็นธรรมะที่ละเอียดอ่อนพอสมควรเป็นธรรมะระดับสูงพอสมควรผู้จะพิจารณากายได้คือกายตัวเดียวเนี่ยถ้าผู้พิจารณาได้เป็นคุณธรรมแตกต่างกันถ้าพิจารณากายเป็นไปตามไตรลักษณ์คือเป็นไปตามอนิจจังที่บ่ามาเนี่ยภูมิธรรมนักขนาดปฏิบัติถ้าจะใช้ตามไตรลักษณ์นี้เป็นภูมิธรรมของพระโสดาบันเขาจะทำได้แต่โสดาบันจะพิจารณาเรื่องอสุภะไม่ได้ในเรื่องระหว่างการปฏิบัติมันมีตัวรูปเดียวก็ตามแต่เวลาปฏิบัติมันแยกออกไปเป็นธรรมะขั้นสูงได้ขั้นต่ำได้ถ้าธรรมะระดับสูงทางโลกเราธรรมะทั้งหมดไหนเอาธรรมะของผู้ปฏิบัติผู้มีปัญญาที่ดี
ั่นคือว่าผู้จะเข้าสู่กระแสแห่งภพธรรมพระอนาคามีการที่มองรูปต่างๆลงสู่สุภาพอันนั้นก็ไม่สวยอันนี้ก็ไม่งามอันนั้นสกปรกโคกแค่ว่ามานี่การที่งานรูปแบบนี้ถูกไม่ถูกแต่มันถูกในภพธรรมของผู้ที่เป็นพระอนาคามีและอรหันต์เนี่ยมันสูงไปแต่ภูมิธรรมที่จะไปสู่ภูมิธรรมพระโสดาบันน่ะก็รูปเหมือนกันนั่นแหละแต่เขายังไม่ถึงอสุภะมันรู้จักว่าผู้จากการเกิดขึ้นตั้งอยู่ความเป็นจริงของสังขารร่างกายเป็นไปตามความไม่เที่ยงเท่านั้นเองเขามองกันอยู่นั้นแต่ก่อนเขาว่าร่างกายทั้งหมดเป็นอัตตาตัวตนแต่บัดนี้เขาจะมองเห็นว่าสังขารร่างกายของเขาทั้งหมดนั้นไม่มีตัวตนแน่นอนมันเป็นวัตถุธาตุที่สังขารเป็นไปสร้างขึ้นมาธาตุสี่ของเราไม่อยู่นี่ก็ไม่แตกต่างกับธาตุสี่ของโลกทั่วไปเหมือนกันไม่มีอะไรแน่นอนมันคงได้นี่เขามองโลกประจุเท่านี้ในภูมิธรรมของโสดาบันถ้าเรารู้จักวิธีการปฏิบัติของภูมิธรรมของอริยจารย์เราจะแยกออกมาได้ว่าผู้ปฏิบัติภูมิธรรมหรือปฏิบัติไปเพื่อจะเข้าสู่กระแสพระภูมิธรรมพระโสดาบันเขาเอาปฏิบัติธรรมตั้งแต่จุดไหนมาจุดไหนเขาแยกได้คือภูมิธรรมโสดาบันกับพระตะเกียงคาคาเนี่ยในภูมิฐานปฏิบัติกันในสูตรเดียวกันในภูมิเดียวกันทั้งคือละสังโยชน์ในสามจะเท่ากันที่จะแจกภูมิธรรมของพระอนาคามีเนี่ยละเอียดขึ้นไปหน่อยก็เรื่องเดียวกันนั่นแหละก็ละเอียดมากขึ้นก็อะไรก็มีปัญญาสัมพุทธ์สูงขึ้นชัดเจนมากขึ้นนั่นเองนั่นเรียกว่าเรื่องภูมิธรรมพระโสดาบันเนี่ยการปฏิบัติธรรมเราต้องแยกให้เป็นว่าเรื่องจะไปละกิเลสปัญหาตัวนั้นละกิเลสปัญหาตัวนี้ไปละความไข้ความกำหนัดที่ว่ามาเนี่ยมันไม่ใช่ภูมิธรรมพระโสดาบันนะเป็นภูมิธรรมอนาคามีอรหันต์นู่นอันนี้คำพูดอย่างนี้แต่ฐานะของเราเป็นปุถุชนคนธรรมดาเนี่ยทำไมจึงกระโดดโดดเด่นไปสูงขนาดนั้นมันสูงเกินไปทั้งที่ปัญญาเรายังไม่ถึงจุดนั้นใช่ไหมครับจัดตัวเองให้ไม่เกิดราคะเกิดความรักความกำหนัดความใคร่ในการมังคุดมันทำไม่ได้อันนี้เป็นภูมิธรรมอนาคามีเขาจะทำเขาจะฝึกทำอย่างนั้นมันจึงได้ผลตัวอย่างภูมิธรรมโสดาบันเนี่ยเขาจะมีราคะต่อกันไหมมีต่อกันตัวอย่างนางวิสาขาเป็นต้นนางวิสาขาเนี่ยเป็นผู้มีคุณธรรมเป็นพระโสดาบันมาตั้งแต่อายุ7ขวบตามประวัติเมื่อเป็นสาวขึ้นมาแล้วความรักความใคร่กำหนัดในการมาปุ่นเสมือนคนธรรมดาก็ยังมีการแต่งงานแต่การมีครอบครัวไปได้มีลูกถึง20คนทางกฎหมายการให้ลูก20คนมีกำหนัดไหมก็มีกำหนัดกับผู้ชายแล้วแต่จะมีลูกได้มันมีนี่ก็พระอริยเจ้ายังมีครอบครัวได้คือโสดาบันถ้าเราศึกษาพระอริยเจ้าไปเข้าใจคำว่าปฏิบัติพวกมันจะเป็นพระอริยเจ้าไม่ได้อรหันต์ไปปฏิบัติไปเลยไม่ใช่ไม่ได้มันสูงเกินไปมันเหลือกำลังที่ทำได้มันต้องค่อยเป็นค่อยไปแต่ก้าวขั้นไปขั้นไปที่อยู่นี้ไม่เหมือนทางพุทธศาสนาตัวอย่างบางคนนางสุมิตาเนี่ยเป็นมีภูมิธรรมพระโสดาบันเต็มตัวเต็มภูมิพระโสดาบันเป็นสาวลงมาในเมื่อเป็นสาวขึ้นมาแล้วก็มีหนุ่มคนหนึ่งเป็นนายทหารในป่าหนุ่มโสดเขาไปหาเนื้อหาสัตว์ต่างๆมาขายในกรุงสาวัตถีสองวันสามวันเอาเปลี่ยนเอาล่อล่าก็มาขายในเมืองมาขายเนื้อขายสัตว์ต่างๆนายจันทศรีก็จะผ่านหน้าบ้านของนางสุมิตานี่ไปพระนางสุมิตาเป็นพระโสดาบันตอนนี้ก็ผ่านในบ้านได้ใหม่ทีนี้ความคนจะมีราคะตัณหากันอยู่มาบ่อยๆนางนิสัยจะเกิดความรักกับนายทานคนนี้ตรงที่นายทานคนนี้เป็นนายทานนะคนหนึ่งเป็นพระอันนี้ยังเจ้าไปรักกันได้ยังไงทั้งห้ามกันไม่ได้ความรักราคาตอนนั้นก็พยายามทุกสิ่งทุกอย่างว่าทำยังไงเนาะเราจะได้พูดคุยกับนายทานคนนี้เขาจะยอมกายมอบตัวยอม
ทายแต่ไม่โดนทั้งหมดเป็นเมียเขาหลักมีส่งขนาดนั้นแล้วตัดเลยขนาดนั้นแล้วท่านได้โหดเข้าก็อยากจะพูดเขาบอกว่าฐานะมันแตกต่างกันฐานะของนางพิมพิลาเป็นมหาเศรษฐีฐานะของนายพันตอนนี้ไม่ได้มาตามป่ามันก็น่าแตกต่างกันคุยกันไม่ได้เพราะแม่เป็นท่านขัดขวางด้วยนั่งก็ต้องทำใจก็ได้ก็ต้องไล่วันเข้าไล่วันเข้าพยายามจะหนีจากครอบครัวหนีจากบ้านตัวเองไปอยู่กับนายพันให้ได้มีความรักกันเนี่ยมันมีคำว่าโสดาบันแล้วก็มีอย่างเนี้ยตอนในสุดท้ายต่อไปนั้นต่อในพานก็มาขายสัตว์ต่างๆตามหน้าที่ทั้งแก่น่าก็สังเกตสังกาว่าในพานคนนี้ออกจากกรุงทั้งหมดนี้ไปทางที่ไหนอย่างไรน่าก็จำทิศทางได้พอถึงเวลาแล้วแบบเก็บสิ่งเก็บของใส่ห่อผ้าห่อแล้วปลอมแปลงตัวเองออกจากบ้านเพื่อไปการของในพานพอได้พานครับรอไปนางสุวิชาก็เดินต้อยต้อยไปไม่ใช่วิ่งตามอ่ะเดินตามวิ่งตามมันเกินไปคนจับใหม่ๆก็ว่าวิ่งตามหนุ่มไม่ใช่ไม่ใช่วิ่งก็เดินค่อยเดินไปใหม่ๆก็นายพานก็ไม่สังเกตว่าคนนี้มาอย่างไรยังก็ไม่ใจหรอกไม่เฉยต่อมานานเข้านานเข้าหญิงคนนี้เดินตามไปบ่อยๆไปเรื่อยๆกินไปก็แปลกใจผู้หญิงคนนี้มาคนเดียวได้ทำไมเคยถามว่าน้องหญิงมาทำไมจะถามทำไมหน้าที่ของคุณคือขับเคลื่อนไปนี่ฉันก็หน้าที่เดินเดินไปตามหลังคุณกระจายไปก็เดินไปเรื่อยๆขับเคลื่อนไปก็นานเข้าถามสองครั้งสองครั้งนั่นก็ไม่ตอบตอบคำเดียวว่าหน้าที่ของคุณขับเคลื่อนไปนี่ฉันก็หน้าที่เดินต้องฉันนี่ไปเลยจนเข้าไปที่ป่าใหญ่ป่าดีนายจะเปิดเผยความจริงให้ผ่านฟังว่าขณะนี้ฉันยอมมอบกายมอบใจมอบชีวิตให้แก่ท่านแล้วยอมเป็นเมียคุณคุณแล้วนี่เดินมานี่คือคำโทษดาบันแล้วภาษาอะไรคนเท่าไรจะมาทำกันว่าเป็นละราคะอย่างนั้นแล้วแต่ว่าเนี่ยมันพูดเรื่องอะไรกันคนธรรมดาไปพูดสุขดัดได้ยังไงนี่ก็เป็นการศึกษาธรรมะเราก็ศึกษาน้อยมากเขาว่าละราคะตัณหาแต่มันดีก็ดีจริงนั่นแหละแต่ในฐานะของเรามันยังไม่ถึงจุดที่จะดีได้ตัวที่นี่คือว่านายผ่านก็อยู่รวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนกับผัวเมียต่อมาก็ลูกด้วยกันเจ็ดคนผู้ชายก็เจ็ดแล้วพวกคุณนายผ่านไปหาเนื้อหาสาหาปลาหาสัตว์ต่างผู้เป็นเมียก็ทำตามหน้าที่อีกแหละทำตามหน้าที่ผัวไปหาปลาหาเนื้อเวลาผัวออกไปแล้วแบบเก็บสิ่งเก็บของอะไรพวกเครื่องดักสัตว์พวกปืนธนูต่างๆก็เตรียมก็ยึดไว้ให้ผัวคนมาเถียงกันว่านางหรือวิชามีการส่งเสริมข้าวสารหรือเปล่าไม่ใช่เราต่างทำตามหน้าที่ที่เป็นเมียเท่านั้นเองทำตามหน้าที่เท่านั้นใจเราไม่มีอย่างนั้นแล้วผมก็จะไปหาเนื้อหาสัตว์เตรียมเข้าห่อเข้าถุงให้มีปืนมีหอกมีดาบมีสอนเตรียมให้ผัวก็แล้วนี่คือทำตามหน้าที่ผู้อื่นอย่างนั้นใจเราไม่มีอะไรเวลาผู้เป็นผัวหาไปหาสัตว์กลับมาบ้านจะวิ่งไปรับประตูบ้านมีหอกมีดาบมีสอนเก็บเข้ามาที่แห่งเดิมเพราะนั่นเองคือหน้าที่ผู้เป็นเมียผู้มีปัญญาที่ดีฉลาดผู้จัดหน้าที่ของตัวเองเราเป็นเมียเขาเราต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นเมียให้ดีที่สุดเท่านั้นเองใจนั้นมีความอิจฉาบัตรไปฆ่าสัตว์ไม่ส่งเสริมบัตรไปฆ่าสัตว์เรื่องของผัวต่างหากเราไม่เกี่ยวนางทำตามหน้าที่เท่านั้นเองนี่นี่มีลูกเกียรติคนนั่นแต่แต่งงานแต่งการให้เอาลูกสะใภ้มาได้เกียรติคนมาอยู่บ้านเดียวกันครอบครัวนั้นไปเท่าไหร่14แล้วก็15 16คนครอบตระกูลนั้นอยู่ในป่าดูในวันนั้นผู้เป็นเมียก็ประกาศตัวเองแล้วนะว่าข้าจะเป็นพระอริยเจ้าไม่ประกาศตัวเองเฉยๆในวันหนึ่งพระพุทธเจ้าเนี่ยมองเห็นนิสัยบารมีของพวกนายพรานพวกนี้ในประเทศโปรดประเทศโปรดเป็นโปรดของเขาจะโปรดได้อย่างไรก็ไปทรมานนี่แหละไปทำให้บ่วงให้แล้วต่างๆที่ในป่าในเขาเนี่ยตกลงให้หมดเลยสัตว์ตัวหนึ่งตัวใดก็ไม่มาครอบมาติดเลย
ตอนนั้นพาตื่นจะไปหาบ่วงตัวเองหายหมดเลยไม่มีสัตว์อะไรจิ้มเลยโกรธขึ้นมาโกรธขึ้นมาแม่ดำแม่แดงขึ้นมาใครมาทำลายเราเนาะเนี่ยจะฆ่าให้ได้ก็แล้วกันคือโกรธขึ้นมาจะกี่ก็เดินหาไปท้ามาเห็นพระพุทธเจ้าบนทับอยู่เนี่ยเอ้ยมนุษย์หัวโลดคนเดียวเว้ยบนทับกับผู้ฉิบหายว่ะยกลูกศรขึ้นโกงลูกศรขึ้นจะยิงให้สมใจตัวเองพอยกขึ้นมาลูกศรธนูแข็งกระด้างทั้งหมดเลยมือก็แข็งลูกศรก็แข็งโกงอย่างนั้นแหละยืนทื่ออย่างนั้นแหละทำอะไรมาได้เลยทำอะไรมาได้นี่คือผมก็โกรธพอสายขึ้นมาแล้วอะไรก็เป็นนางเป็นมิตรสาวเพื่อนแม่ก็แปลกใจเอ๊ะทำไมวันนี้พ่อไปทำไมไม่กลับมาตามเวลาหรือจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าก็สั่งลูกชายได้เกียรติคนจะไปตามพ่อตัวนี้ลูกชายเห็นว่าก็ถือดาบถือธนูถือลูกศรออกตามพ่อทันทีไปก็ไปเห็นพ่อยืนกำลังโกงธนูกันอยู่อ้าวยิงแล้วช่วยพ่อเราหน่อยท่านเกียรติคนก็ยกศรธนูอาบยาพิษอย่างนี้ยกแฝกเลยจะยิงพ่อกันเขาทายแข็งอีกเลยแข็งกระด้างทั้งเจ็ดคนยิงไม่ไปเลยธนูข้างหมดยืนกลมในทั้งข้อทั้งลูกเป็นแปดคนด้วยกันพอสายขึ้นจะเที่ยงน้อยแล้วนี่แม่ระแวงใจเองเอ๊ะพ่อไปแล้วก็แล้วลูกชายไปแล้วก็แล้วจะมีอะไรแน่นอนเกิดขึ้นกับตระกูลของเรากับพ่อกับลูกของเรานางสุริกากับลูกสะใภ้เจ็ดคนออกติดตามพอตามไปกับไปกับไปเจอพอดีไปเจอลูกกับพ่อกำลังโกงธนูจะยิงคนใดคนหนึ่งพระนางสุวิชามองไปข้างหน้าเห็นพระพุทธเจ้าประทับอยู่นั่งประทับอยู่สบายสบายนางก็ตะโกนขึ้นว่าอย่ายิงพ่อฉันอย่ายิงพ่อฉันตะโกนขึ้นไปเพราะว่าอย่ายิงข้าฉันอย่าฆ่าพ่อฉันสามีกับลูกชายได้ยินคำว่าจะฆ่าพ่อฉันสำเนียกตัวได้ว่าคนนี้เป็นพ่อของนางสุวิชาก็ใจอ่อนก็เลยขอลูกศรลงยิงไม่ได้แต่นางสุนิตาก็เลยพาผู้เป็นผัวกับลูกชายเจ็ดคนทั้งลูกสะใภ้เจ็ดคนไปกราบพระพุทธเจ้าพอไปกราบแต่ก็ไม่มีอะไรดีขึ้นพระเจ้าก็เดาเธอทั้งหลายรับศีลก่อนนะไม่ได้พูดคำรับศีลเพราะคนที่รู้จักศีลได้ยังไงวันนั้นเองกำลังจะฆ่าพระพุทธเจ้าจะรู้ศีลได้ยังไงกราบทั้งสามครั้งยังไม่เป็นเลยเพราะคนกราบไม่เป็นพระเจ้าเดี๋ยวเธอมาแล้วล่ะทั้งสิบกว่าคนเนี่ยพากันนั่งสมาธิซะถ้าจิตตัวเธอมีสงบเสียก่อนปัญญาเกิดขึ้นเองพระเจ้าจะพูดอย่างนั้นหรือเปล่าไม่ขออบรมสั่งสอนแนะนำอุบายวิธีให้เห็นโทษเห็นทุกข์เห็นภัยกับชีวิตของสัตว์ที่เป็นอยู่อย่างไรแห่งความโหสิโทษกรรมต่างๆทุกคนจะมีความสุขสัตว์ทุกตัวในโลกนี้ต้องการในความสุขในกันทั้งนั้นสัตว์ทุกตัวเกิดขึ้นมาทำบุญทำกรรมของใครของมันแล้วก็เกิดขึ้นมาทำบุญทำใครของมันสัตว์ทุกตัวไม่ได้ประกาศตัวเองว่าข้าพเจ้าเกิดมาเป็นสัตว์เพื่อเป็นอาหารของมนุษย์สัตว์ทุกตัวไม่ได้พูดแต่คนแค่พูดไปเฉยๆเพื่อกินเขาเองเพื่อที่ว่าอาศัยว่าอบรมสั่งสอนให้รู้จักว่าชีวิตเขาชีวิตเราอกเขาอกเราอยากจะไปพัดผ้าชีวิตของเขาจากร่างเขาไปก็จะมองว่าถ้าเราจะมีคนใดคนหนึ่งมาทำลายชีวิตเราฆ่าเราเราจะยินดีไหมไม่ยินดีจะไม่ทุกข์กันไม่เป็นทุกข์ใจเรื่องเทศสอนเขาพอเทศสอนเท่านั้นเองพวกพ่อกับลูกชายสามเจ็ดคนลูกสะใภ้สามคนทำไมเขามีปัญญาคิดได้ล่ะทั้งที่เขาไม่รู้จักสมาธิเลยนั่นคือปัญญามีในตัวอยู่แล้วข้อพิจารณาตามพิจารณาคำสอนพระพุทธเจ้าพอผู้จันเทศจบกันนั้นผู้เป็นพ่อกับลูกชายเจ็ดคนลูกสะใภ้เจ็ดคนบรรลุเป็นพระอริยเจ้าในขณะนั้นดูที่เขาทำยังไงคือง่ายแท้เขามามีความหลงไหลงมงายในสมาธิสงบหรือเปล่าเขาไม่หลงเขาก็รู้จักสมาธิสงบคืออะไรเราทุกวันมาทำอะไรแปลกคือทำภาวนาปฏิบัติไม่ดูตัวอย่างของขั้นพุทธการให้ดูเราก็ทำกันยังไงสมัยนั้นครับนั้นค
คยเขียนรูปแบบขึ้นมาปฏิบัติกันแบบไม่ดูตามาตาเหลืองไม่คิดหน้าคิดหลังว่าทำไมข้างพุทธการต้องปฏิบัติกันมาอย่างไรนี่ว่าศึกษาแต่ไซเคมันทำอะไรยากลำบากตรงนี้แล้วต้องศึกษาธรรมะให้ศึกษาประวัติพระพุทธเจ้าก็ดีศึกษาประวัติพระอริยเจ้าก็ดีศึกษาต้นมาเลยว่าพระอริยเจ้ากลุ่มนี้คนคนนี้สมัยที่เขาเป็นปุถุชนเขาทำอย่างเป็นอย่างไรเริ่มต้นของการปฏิบัติเขาจะก่อนจะเป็นพระอริยเจ้าเขาเริ่มต้นยังไงทำยังไงต้องศึกษาจุดนั้นตอนนั้นนำมาปฏิบัติเดี๋ยวนี้เราพูดกันเนี่ยปฏิบัติแบบต้องนั่งอย่างนั้นต้องเดินอย่างนี้มีญาติท่าทางอย่างนั้นเป็นรูปแบบไม่ทำแบบนี้เฉยมันแก้ได้ปัญหามีปัญหาต่างๆเกิดขึ้นจากเหตุแล้วไปหาเหตุเลยเราจะผลมาบ้ากันผลปฏิบัติตามผลได้เฉยทำอะไรไม่ได้มันจะไปตัวหาเหตุเป็นต้นคือมีปัญญาจองลึกลงไปที่เราโมหะโมหะคำเดียวเข้ามาหลงคำเดียวหลงจุดไหนเราต้องหาจุดที่เราหลงมาแก้ให้ได้ไม่ใช่ในหมวดปฏิบัติทั้งหลายที่ว่ามาเนี่ยให้เราศึกษาแล้วก็ปฏิบัติตัวนี้นั่นคือปัญญาคือสร้างฐานปัญญาขึ้นมาให้ได้ปัญญาเรามีอยู่ก็ตามแต่ปัญญาเรายังไม่ได้ฝึกอะไรธรรมดาไม่ได้เลยปัญญาตัวนี้การที่เรียนปัญหาอาสวะก็ใหญ่เรื่องหมดจะหมดไปจากใจเราได้มีปัญญาจากตัวตอนนั้นจะไปทำมันที่หายให้เป็นหลักในบางได้ปัญญาจากคนอื่นจะเรียนจากคนอื่นมาก็ดีหรือความรู้จากผู้อื่นจากตำรามาก็ดีจะมาทำให้กิเลสกระทำบนไปขึ้นไปไม่มีเป็นดั้งเป็นไปไม่ได้สิ่งทั้งหมดนี้อย่าทำร่างกันได้เฉพาะปัญญาเฉพาะตัวเท่านั้นรู้ที่ว่าขณะนี้ปัญญาเฉพาะตัวเรามีหรือยังมีแต่ปัญญายังไม่ได้ต้องฝึกปัญญาใหม่ฝึกความเห็นเราดีให้ดีได้ก่อนแต่ว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเนี่ยมันจะเป็นฐานเป็นเส้นทางไต่เต้าไปสู่มรรคผลคือตัวนี้นี่เรียกว่าคือให้อุบายในวิธีปฏิบัติเอาง่ายๆที่ว่ามาเมื่อกี้เนี่ยคือเป็นรูปแบบธรรมดาธรรมดาเราก็ต้องฝึกเพื่อปฏิบัติเพื่อตนปฏิบัติเพื่อคนอื่นนางพระสารพุทธเจ้าว่าทำประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมนี่คือปฏิบัติทั้งสองส่วนนี้มันควบคู่กันไปอันดับความสุขความเจริญความเข้าใจในธรรมะเรามีความดูเด่นขึ้นมีความสุขมีความสบายเพราะเราทำใจให้ถูกต้องได้ที่ทุกคนจะให้อุบายที่เนี้ยแนวทางปฏิบัติมาวันนี้คิดว่าทุกคนจะได้ในข้อคิดจุดบ้างไม่มากก็น้อยเรานำไปปฏิบัติตามความสามารถของตนเองมีบางความไม่ถูกต้องการหลักชนิด